ฮัลโหลสวัสดีครับครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็สวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมเรา Planet TV ก็อะไรนะวันนี้ก็แหมยุ่งๆกันเลยละขอประทานโทษแล้วกันนะฮะที่นะฮะเข้ามาช้านะครับก็เหนื่อยเลยวิ่งนะครับเดี๋ยวขอหายใจนิดนึงก่อนมานะครับพอดีรับโทรศัพท์ก็ต้องรีบวิ่งเอาโทรศัพท์เอาไปให้เดือนผ้าไหมเขาอยู่ข้างหน้านู่นเราผมเองผมก็ต้องรีบวิ่งรีบนะก็จะออกรายการอยู่แล้วแหมโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวจะโทรศัพท์เอ้ยเดี๋ยวจะเป็น Messenger Message เข้ามานะครับก็ขอประทานโทษแล้วกันนะแหมหายใจไม่ออกนะก็นะฮะก็ขอนะฮะขอทักทายนะครับทุกๆคนนะครับตอนนี้เวลานี้นะครับก็แหมล่วงเวลามาเลยนานละนะครับรายการนะครับคู่ชูชื่นประจำวันเสาร์นะครับวันนี้ก็แหมไม่รู้จะได้เป็นคู่กันหรือเปล่าล่ะนะครับแต่เดือนผ้าไหมบอกว่าไม่ได้นะครับถึงไม่เป็นคู่ก็ต้องมานะครับออกมาเป็นอะไรออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวคู่จะตามมาหรือไม่ตามมาไม่ว่ากันแล้วกันนะตอนนี้ก็ขอนะทักทายทุกท่านเลยละนะครับในโดยเฉพาะนะครับทาง Facebook นะครับก็ขอสวัสดีครับทุกคนนะฮะทางนะฮะทาง Facebook นะครับขอบอกนะขอพูดเลยนะทาง Facebook นะฮะแหมพูดไม่ค่อยออกเหมือนกันตอนนี้แหมอะไรนะลิ้นมันติดแล้วเนี่ยตอนนี้นะฮะก็มีนะฮะท่านอะไรนะทาง Facebook หลายๆท่านเลยที่นะครับที่อะไรนะติดตามรายการที่นะครับสั่งสินค้านะครับก็ขอทักทายมาด้วยนะที่นี้เลยแล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็ทางทีวีนะครับทางทีวีก็ทางโลโก้นี่เองนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่กำลังรับชมนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับติดตามชมนะครับรายการของเรา Planet TV มาโดยตลอดนะครับถือว่ามาโดยตลอดก็บอกว่าแหมวันเสาร์นี้เดี๋ยวจะดูที่ว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะฮะก็วันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่ามาช้าหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับก็หลายๆท่านเลยนะฮะต้องขอทักทายนะฮะทางนะฮะทางโอเรกอนก่อนเลยนะครับก็วันนี้ขอสวัสดีแหมจะยกอะไรนะยกมิลวอกกี้ไปไว้โอเรกอนเนี่ยมันคงจะสะดวกสบายกันนะครับแหมเดี๋ยวคนนู้นก็โทรเข้ามาคนนี้ก็โทรเข้ามาทางโอเรกอนแหมทักทายกันไม่ทั่วถึงนะครับก็หลายๆท่านนะฮะเมื่อกี้นี้ผมก็วิ่งนะครับก็ช่วยเดือนผ้าไหมเขาติดต่อช่วยอะไรนะเขียนอะไรนะต่อ Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นแมสเสจไม่ว่าจะเป็นโฟนนะครับก่อนอื่นก็ขอทักทายสวัสดีนะฮะคุณนะฮะคุณจันทีนะฮะสวัสดีนะครับคุณจันทีแหมผมได้ยินเสียงอยู่แหมแบบต่อว่าต่อขานนะต่อว่าต่อขานนะคุณจันทีบอกว่าอะไรพูดอะไรน่ะอะไรนะใส่กระโปรงเหมือนสุ่มไก่นะก็คือไม่ได้หมายความว่าแหมจะไปบอกว่านะอะไรล่ะว่าอะไรใส่สิ้นเป็นเหมือนสุ่มไก่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวจะมาเข้าใจผิดแหมจะมาเดี๋ยวจะมาด่าผมนะไม่ใช่อย่างนั้นคือเรื่องของเรื่องคือผมได้ยินเสียงนะครับมีน้องท่านหนึ่งโทรศัพท์เข้ามานะครับโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเดือนผ้าไหมคืออย่างนี้แกซื้อแกอะไรนะแกไม่เคยตัดสิ้นนะฮะซื้อเสื้อผ้าใส่แต่สิ้นไหมอะไรมาตลอดนะฮะแต่แกบอกว่าเออมีด้วยเหรอสิ้นเขาตัดกันหรือนะฮะเขาบอกเขาไม่เคยตัดสิ้นเลยมีแบบซื้อสำเร็จรูปไปนะครับเขาก็บอกว่านะฮะแกก็บอกว่าเออใส่แล้วมันดูแบบบางทีมันไม่ค่อยเข้ารูปเข้าทรงนะนะครับเป็นอย่างนี้ผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าแหมแบบว่าอะไรบางท่านอาจจะไม่เคยแบบอะไรนะไม่เคยตัดสิ้นก็เลยไม่รู้ว่า
สวดทรงเอลเป็นอย่างไรนะฮะก็อย่างที่ผมบอกอาศัยไปแล้วแบบว่าขอให้เป็นสุ่มไก่ก็พอใช้ได้นะก็ไม่ว่ากันนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมบอกว่าแหมอะไรกันมาว่าฉันเป็นอะไรแล้วใส่สิ้นเป็นสุ่มไก่ไม่ใช่นะก็คือว่าพอดีน้องท่านหนึ่งแกโทรศัพท์คุยกันเดินมอบหมายผมก็เลยเอาไอ้คำนั้นแหละไอ้คำว่าสุ่มแบบเอามาเปรียบเทียบให้ดูอ่ะบางทีก็คือน้องแกก็บอกว่าไม่รู้นะว่าเขามีการตัดสิ้นกันแต่ใส่ชุดผ้าไหมซื้อเป็นชุดสำเร็จรูปเลยเขาบอกว่าเอวเขาเท่านี้ก็ซื้อแบบเท่านี้นะครับก็เลยผมก็เลยมาบอกว่าแหมคือพอตัดไปแล้วเนี่ยมันเข้ารูปทรงเอวมันก็เลยรู้สึกcomfortable รู้สึกแบบแฮปปี้นะฮะบอกว่าโอ้โหใส่แล้วเชฟฉันนี่แบบเป็นรูปเป็นร่างเลยตอนนี้แหมอะไรล่ะโชว์ได้เลย นะฮะอันนี้นี่แหละผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบดูแหมจะใส่สิ้นทั้งทีแหมจะใส่เป็นรูปสุ่มไก่นะครับคือพูดง่ายว่าไม่มีสวดทรงองค์เอวอะไรแบบนั้นนะครับก็นะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมทาง Facebook หรือว่าทางโลโก้วันนี้แหมจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยละวันนี้มากันแบบว่าคือตั้งแต่เช้าแล้วนะครับมีภารกิจหลายอย่างเลยนะครับก็เลยหลายๆท่านที่โทรศัพท์เข้ามาสั่งสินค้าก็เลยช่วยกับเตือนผ้าไหมนะครับก็บอกว่าอะไรล่ะก็เลยผ้าไหมก็เลยบอกว่าสงสัยคงยังไม่ได้ออกแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกต่ออะไรนะคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาตอนนี้นะครับก็ตอบคำถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่าต้องการแบบต้องการแบบนี้มีเสื้อแบบนั้นไหมมีสิ้นแบบนี้ไหมเราก็พยายามที่จะจัดหาจัดเพราะว่ามีตอนนี้มีอะไรมีพิเศษนะครับสำหรับอะไรนะฮะสำหรับLabor Day Weekend นะฮะ Labor Day Weekend มาแล้ววันนี้ก็ขอแฮปปี้นะครับแฮปปี้ Labor อะไรนะแฮปปี้ Labor Day Weekend นะครับท่านใดที่เป็นคนงานทำงานอยู่ใช้แรงงานว่างั้นเถอะทุกท่านเลยล่ะนะครับก็ขอนะครับไม่ว่าจะทำแรงงานแบบไหนก็แล้วแต่จะถูบ้านถูพื้นนะฮะถือว่าใช้แรงงานนะฮะบอกว่าฉันอยู่บ้านเนี่ยนะแม่บ้านบางท่านบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยพ่อบ้านบอกว่าเธอไม่ใช่เป็นคนใช้แรงงานนะไม่ใช่นะบอกได้เลยหมายฉันถูอะไรนะถูบ้านซักผ้านะฮะล้างจานถือว่าเป็นใช้แรงงานนะฮะอันนี้ทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขในวันนะครับเฉลิมฉลองอะไรนะวันของผู้ใช้แรงงานเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มีพิเศษเพราะว่าเดือนความหมายบอกว่าจะมีนะครับลดราคาพิเศษให้กับทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นสิ้นนะครับเดี๋ยวก็เดือนความหมายมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแกลดราคาพิเศษยังไงกันบ้างแต่รู้ว่าตอนนี้หลายๆท่านรู้แล้วก็ถึงบอกเขาว่าโทรศัพท์ไม่ว่างเลยนะฮะตอนนี้โทรศัพท์ไม่ว่างเลยเดี๋ยวก็โทรศัพท์มาถามเดือนความหมายเขาเองเอาก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าว่าเดือนความหมายมีเวลาเดี๋ยวผมจะบอกให้ออกมาพูดหรือว่ามาประกาศให้พี่น้องทราบกันแล้วกันว่าเรามีอะไรพิเศษนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจกันก็แล้วกันนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเครดิตการ์ดกันไว้ก็แล้วกันนะฮะอันนี้เป็นพิเศษจริงๆนะครับก็บอกว่าซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ขนาดไปซื้อที่เมืองลาวยังไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับขนาดราคาพิเศษแล้วมีอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนี้นะฮะมีอะไรนะแฟนเพจนะฮะผู้หนึ่งเขียนมาบอกว่าไอ้สิ้นที่ขายน่ะนะครับของแท้หรือของปลอมทำไมมันถูกอย่างนั้นนั่นขนาดขายบอกว่าไปซื้ออยู่ที่เมืองลาวยังซื้อไม่ได้เลยราคานี้แบบนี้เห็นไหมแต่นะครับเขาบอกว่าเขาถามมาเลยบอกว่าของแท้หรือของปลอมที่ประกาศขายอยู่ไอ้ราคานั้นน่ะนะครับก็บอกว่าราคาแท้ไอ้ของแท้ราคาแท้นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าขายมานานแล้วแล้วก็เป็นของแท้ด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไงว่าตอนนี้ราคานี้นะครับอย่างที่บอกว่าเวลานี้เดือนเป้าหมายก็มีราคาพิเศษให้อีกนะครับสำหรับ Labor Day Weekend ภายใน2วัน3วันนี้เท่านั้นนะครับเท่านั้นบอกได้เลยนะคือบางท่านบอกว่าแหมซื้อของมาตั้งอะไรนะสั่งดูเห็นของตั้งแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับเราคือวันดีคืนดีขึ้นมาของมันมีอยู่เท่านั้นก็เลยบอกว่าเอามาประกาศขายก็อย่างที่ผมบอกบางทีเนี่ยขายถูกแบบต่ำกว่าทุนนะฮะบอกตรงๆเลยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าแหมไม่จริงหรอกใครจะมายอมเสียขาดทุนไม่ใช่บางครั้งนี่มันเหลืออยู่ตัวเดียว2ตัวเหลืออยู่แค่ล็อตเดียวอย่างเงี้ยบางทีได้มาเป็นล็อตอ่ะของบางครั้งมันมาเป็นล็อตๆนึกออกมั้ยฮะก็บอกว่าแหมตรงนี้ขายได้กำไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ท่านผู้ชมท่านใดก็นะฮะซื้อสินค้าบางครั้งเนี่ยนะเราบอกตรงๆเลยบอกว่าวิธีการขายของของผมเนี่ยคือพอเราได้คือสมมติว่าซื้อของมา10ชิ้นนะฮะคือเราก็ขายไปราคาตามปกติเนี่ยแต่นี่ถ้ามันขอนะมัน10ชิ้นเนี่ยมันขายดีคือว่าขายได้8ชิ้นละเหลือแค่2ชิ้น
แบบมันขายไม่ออกนะ8ชิ้นนี่ขายไปแล้วพอ2ชิ้นนี่ก็ไม่มีใครซื้อสักทีนึงโอ้ยเป็นเดือนเป็นอาทิตย์ละ2 3อาทิตย์แล้วไม่มีคนซื้อเขาก็เอาอันนั้นออกมานะครับเพื่อมาดึงดูดพูดง่ายว่ามาดึงดูดใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็มีได้มาพิเศษเหมือนกันนะครับได้มาพิเศษเราก็เอามาให้เป็นพิเศษกับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมบอกตรงเลยว่าไอ้เรื่องราคาเนี่ยบอกตรงๆนะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าโอ้ยราคาแพงจังสิ้นนะทำไมตั้ง700 800จริงๆแล้วเราขายตามราคาที่เราซื้อมาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าของมันดีนะครับราคาก็ยังเป็นแบบนี้สูงขึ้นไปของที่ได้มาถูกเราก็ขายถูกนะครับไม่ใช่ว่าคือก็มีของทุกราคาหลายๆท่านพูดบอกแหมของเนื้อผ้าไหมมีแต่ของแพงๆราคา700 800จริงๆมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกสิ้นเนี่ยมันมีหลายนะหลายราคานะครับหลายเกรดว่างั้นเถอะอันนี้บอกตรงๆเลยหลายเกรดนะครับอันนี้ก็มันก็เลยเป็นราคาเป็นแบบอะไรล่ะเป็นอะไรล่ะเป็นราคาต่างๆนั้นน่ะว่าขึ้นเถอะนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับ Labor Day Weekend นะฮะ Labor Day Weekend มีราคาพิเศษเลยสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังนะฮะสนใจที่จะเสาะหานะครับเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าอาภรณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ้นไหมเสื้อไหมตอนนี้มีราคาพิเศษอย่างที่ผมบอกว่าแหมก็ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเดือนผ้าไหมก็นะครับอะไรล่ะติดกับอยู่ท่อโทรศัพท์ได้เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกอ่ะแหมพออันนี้ว่างปั๊บมาเข้ามาทางนู้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Messenger ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับถ้าท่านใดที่โทรศัพท์มาแล้วไม่ได้รับสายหรือว่าไม่มีคนรับสายก็โปรดขออภัยนะฮะเดี๋ยวจะโทรศัพท์กลับไปก็แล้วกันนะครับอย่าโมโหนะได้รับนะบริการกับทุกคนแต่ว่าบางทีโทรมาแล้วมันไม่มีคนรับสายเพราะว่ามันติดสายอยู่นะฮะก็โปรดขออภัยเดี๋ยวยังไงมีเวลาแล้วจะโทรไม่ใช่มีเวลาละเดี๋ยวคือก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็บอกกับท่านผู้ชมนะฮะก็ขอประทานโทษกับท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้รับนะครับโทรศัพท์มาแล้วไม่ได้บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีคนรับสายเรื่องไงบริษัทอะไรกันเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่นะฮะติดสายนะครับอันนี้ก็มีคนนะฮะติดสายอยู่นะครับก็มีอะไรบ้างล่ะเดินผ้าไหมนะครับตอนนี้มาเดินไม่ใช่เห็นพิธีกรหล่อก็เลยมายืนมองอ๋อนะครับไม่เคยเห็นคนไม่เคยเห็นคนหล่ออย่างนี้ตกลงวันนี้มีอะไรมาเป็นพิเศษบอกมาเลยสบายดีเนาะทำสมที่เคารพกำลังสมรายการทางลูกู้หรือว่าทาง Facebook เนาะเขาด้วยกับมีมื้อนี้เป็นมื้อ Labor Day Weekend เนาะก็คือว่ามื้อนี้วันเสาร์มื้ออื่นก็ยังพักอยู่เป็นวันอาทิตย์วันจันทร์ก็ยังพักอยู่เขาน้อยมีพิเศษเนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีพิเศษแต่มื้อนี้เท่านั้นสินราคาแพงๆที่เขาน้อยเป็นไม้ลาบสดเนาะที่เฮาขายเฮาบ่เคยลดราคาจักเทื่อตัวนั้นเพราะว่าสินตัวนั้นเฮาสิสั่งตำแบบเฮาสั่งตำออกแบบแต่เพียงผู้เดียวเนาะตัวนั้นเนาะเฮามีสุดเดียวแต่ว่าสำหรับมื้อนี้3มื้อนี้เท่านั้นเนาะมื้อนี้วันจันทร์ถ้าท่านผู้ชมบ่ว่าสิซื้อสินสนิทใดแบบใดซื้อผืนนึงราคาเต็มผืนที่2ลดครึ่งค่าทันทีเนาะท่านผู้ชมท่านใดถ้าโทรมามันอังคารหรือว่ามันยังสิได้อยู่บ่ขน้อยบ่ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะมีแต่3มื้อเท่านี้มื้อนี้มื้ออื่นเนาะมื้ออื่นแล้วก็วันจันทร์ถ้าเสื้อเนาะพูดถึงเรื่องเสื้อคันเป็นเสื้อธรรมดาเป็นผ้าไหมธรรมดาที่เฮาเคยขายที่เฮาเคยโชว์อยู่เนาะถ้าว่าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามานําขน้อยได้เลยเลือกตามอยู่ในอัลบั้มของขน้อยเนาะซื้อยกโหลโหลนึงมีแต่300สาวตกอยู่ประมาณตัวหนึ่งสาวกว่าดอนเท่านั้นเนาะท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ทาง Facebook ท่านผู้ชมท่านใดสนใจมีหมู่ครูคุยกันหลายๆคนเนาะท่านผู้ชมก็สามารถโทรมาติดตามขน้อยทาง Facebook เนาะแต่ว่ามื้อนี้ขน้อยอาจสิบ่ได้ออกรายการเนาะเพราะว่ายุ่งอีหลีเนาะเพราะว่ามีโปรโมชั่นเนาะเขามีโปรโมชั่นมื้อนี้มื้ออื่นมื้อหื้อเท่านั้นเนาะถ้าสินท่านผู้ชมมักสินผืนใดซื้อผืนหนึ่งผืนที่สองเครื่องขาทันทีเนาะเครื่องขาทันทีบอกว่าสินสุดใหญ่สุดน้อยเนาะลดราคาเบิดเนาะสำหรับ Labor Day Weekend ลดจังซี่เนาะท่านผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาน้องขน้อยได้ตอนนี้ขน้อยอยู่หลังไหมท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องเสื้อผ้ากระยกโหลมีแต่โหล1 300สาวเท่านั้นรวมค่าฝากค่าส่งเรียบร้อยแล้วรวมค่าฝากค่าส่งเรียบร้อยท่านผู้ชมเลือกเอามีมูสิเอา38ผู้อื่นสิเอา40ผู้อื่นสิเอา36ผสมประสานกันมาก็ได้ให้มันได้12โตเนาะท่านผู้ชมเนาะสิเลือกเอาเสื้อเนาะแต่ว่าเสื้อที่ว่าเฮามีราคาอยู่45ดอลเนาะตอนนี้ขายอยู่ทายกโหลมีแต่ตัวนึงสาวกว่าดอลเนาะแต่เป็นผ้าลูกไม้ท่านผู้ชมเฮาก็ลดพิเศษ30โทรเข้ามาได้เนาะตอนนี้พิธีกรซ้ายเพิ่นมายืนอมยิ้มอยู่แล้วเนาะขน้อยก็สิปล่อยให้เพิ่นออกเนาะ
หาเวลามาแย่เพิ่นอยู่ดีบ่ได้ออกนําเพิ่นก็เลยมากวนหน่อยนึงเนาะอ่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาหาขาน้อยเลยเนาะขาน้อยสินั่งอยู่หลังไมค์เนาะโอเคขอบใจหลายเด้อท่านผู้ชมเด้อขาน้อยสินั่งอยู่หลังไมค์เนาะก็ได้ยินเสียงจากเดือนผ้าไหมกันแล้วนะฮะว่าวันนี้มีพิเศษอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าซื้อ1อันที่2ครึ่งราคานะฮะพูดง่ายว่า buy one get the second one half price นะก็ท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังรับชมนะครับคู่ชูชื่นทางลาว Planet TV นะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะฮะก็ปกติพบกันเป็นคู่แต่วันนี้ก็คงจะประทานขอประทานโทษแล้วกันนะฮะว่าคงจะมาเป็นอะไรนะเป็นข้างเดียวนะฮะปลากระป๋องอะไรนะอะไรนะปลาตั้งโกตัวเดียวแต่ว่ามีขาเดียวแล้วกันวันนี้นะฮะปกติมาเป็นปลาตั้งโกนะฮะปลาตั้งโกมันมาเป็นคู่ๆใช่ไหมฮะมันมี2ขา2แขนแบบนั้นนะครับแต่วันนี้มาข้างเดียวแต่ว่าเดือนผ้าไหมก็จะคงเข้ามาคุยอยู่เรื่อยๆนะฮะเป็นระยะนะครับหลังจากว่างจากรับโทรศัพท์แล้วรับออเดอร์อะไรแล้วนะครับก็นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสินค้าอะไรนะฮะแต่ตอนนี้ผมอย่างที่ผมบอกว่ามีราคาพิเศษกับนะครับสิ้นและเสื้อนะครับของนะครับของเดือนผ้าไหมนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะ4146280593หรือว่าทาง Facebook นะครับโทรเข้ามาทาง Messenger นะครับเขาโทรศัพท์กันใช้ Messenger คือไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ว่างั้นเถอะนะครับทาง Facebook ก็นะครับไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์นะฮะก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับหรือส่งทางเมสเซจเข้ามาก็ได้นะครับส่งเมสเซจส่วนตัวเข้ามาเลยบอกว่าชอบแบบไหนยังไงก็ส่งเป็นรูปนะฮะครอบรูปหรือว่า copy รูปแล้วก็ส่งเป็นเมสเซจเข้ามานะครับตอนนี้ได้เลยนะครับวันนี้วันเสาร์มีราคาพิเศษสำหรับ Labor Day Weekend นะครับก็ขอแฮปปี้กับนะครับท่านผู้ใช้แรงงานนะฮะทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านนะครับแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานนะฮะก็บอกว่าแหมซักผ้าถูบ้านล้างจานนะฮะทำกับข้าวนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ใช้แรงงานนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันนะครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับหลังจากที่นะครับรอวันเวลามานานแล้ววันนี้ก็วันเสาร์นะครับก็ได้มีแต่ความสุขนะครับนะครับสุขสดชื่นสมหวังนะฮะวันนี้ก็นะครับอยู่บ้านก็อาจจะนะครับทำปิกนิกกันนะครับมาพบปะสังสรรค์กันนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่นะครับดูรายการอยู่ก็สนใจสินค้าชนิดไหนอย่างไรนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยก็แล้วกันนะฮะโทรมาคุยกับเดือนผ้าไหมว่าแม้อยากจะได้เสื้ออยากจะได้สิ้นนะครับหรือว่าเครื่องประดับนะครับหรือว่าสมุนไพรนะฮะวันนี้สมุนไพรเราก็มีจำหน่ายให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเอ้ยนะฮะเอ้ยอะไรผมลืมชื่ออีกแล้วเหมือนกันนะฮะนะครับเมื่อคืนนี้ที่โทรศัพท์มาสั่งสมุนไพรนะครับก็ได้คุยกับแกนะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่น่ารู้นะครับที่น่ารู้เลยว่านะครับปัญหาสุขภาพนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะนะครับอย่างที่ผมเคยพูดนะฮะบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าอาการมันเริ่มต้นนะครับอาการเริ่มต้นอาการที่ควรสังเกตไว้ว่านะครับสุขภาพเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็นะครับบางครั้งนี่ก็อย่าให้มันเกิดอะไรเราอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้จนนะครับระยะสุดท้ายนะครับคือไปหาหมอระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยหมอก็อาจจะพูดบอกว่าโอ้เสียใจด้วยนะอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าน่าจะมาเร็วกว่านี้นะครับอันนี้ก็เมื่อคืนนี้ได้คุยกับเอื้อยนะครับคุยกับเอื้อยท่านนะครับก็ได้ความรู้มาหลายๆอย่างนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าร่างกายสุขภาพของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับคือว่าอย่านิ่งนอนใจนะครับอย่านิ่งนอนใจเพราะบางครั้งเนี่ยพูดตรงๆเลยบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็นะครับอะไรล่ะมันวินิจฉัยกันไม่ได้นะโรคนะครับไอ้เริ่มแรกแต่ว่ามันวันเราดูได้จากตัวเราเองนะครับดูได้จากตัวเราเองแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าบางครั้งเนี่ยโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไปหาหมอก็วิอะไรนะรักษายังไม่ถูกวิธีด้วยนะครับก็เป็นไปได้ด้วยนะครับเพราะบางอย่างนี่มันอะไรล่ะมันอะไรนะมันไม่สามารถบอกได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือบางครั้งเนี่ยเป็นโรคบางอย่างเนี่ยมันเป็นอาการบางอย่างเนี่ยหมอก็คือมันยังไม่ออกอาการมาไม่ออกอะไรนะไม่ออกผลออกฤทธิ์มานึกออกไหมฮะอย่างมะเร็งเนี่ยนะครับมันคือมันจะมีอาการมาก่อนนะครับเป็นอาการอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังอ่ะ
ทีนี้ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เลยเป็นการอะไรล่ะเราก็เลยไม่ได้ยังมันเป็นแค่เพียงอาการแต่เราเองเนี่ยเกิดความไม่เข้าใจเราไม่ได้รู้มันมันเกิดอะไรกันแน่นอนกับร่างกายของเราก็เลยปล่อยมันทิ้งไว้ปล่อยมันทิ้งไว้จนมันพัฒนาการนะครับกลายไปเป็นมะเร็งในที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้เวลานี้นะครับเราPlanet TVนะครับได้นะครับมีความยินดีเลยล่ะได้เอานะครับ GL 100นะครับสมุนไพรสมุนไพรนะครับป้องกันนะครับป้องกันและต่อต้านนะครับมะเร็งร้ายนะครับเพื่อที่จะให้กับท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือท่านผู้ชมนะครับที่นะครับที่ยังไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าที่ยังไม่เคยรักษาหรือไม่เคยที่บำรุงตัวเองนะครับไว้ในการต่อต้านมะเร็งร้ายนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่านะ GL 100มันมีนะครับประสิทธิภาพแล้วก็มีนะครับอะไรล่ะมีประสิทธิภาพในการต่อต้านนะครับรักษานะครับป้องกันมะเร็งนะครับคือว่ามะเร็งเนี่ยมันจะมีเชื้อนะครับมันมีสารชนิดหนึ่งนะครับไอสมุนไพร GL 100มันมีสารชนิดหนึ่งที่เข้าไปนะครับในการทำลายล้างในการอะไรล่ะฆ่านะครับฆ่านะครับเชื้อที่ทำให้ก่อเกิดมะเร็งนะครับไม่ว่าเชื้อนั้นจะไปอยู่ในส่วนไหนของอวัยวะของเราในเซลล์ส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับคือไอ้เชื้อมะเร็งมันจะไปเข้าไปฝังในเซลล์ในร่างกายของเราในอวัยวะของเราใช่ไหมฮะไอ้สมุนไพร GL 100เนี่ยมันจะเข้าไปนะครับในการที่เขาไปล้างเข้าไปฆ่าไปล้างไอ้สิ่งที่มันทำให้ก่อเกิดมะเร็งนึกออกไหมฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราหรือเชื้อสารเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้าไปอยู่ในสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะครับก็คือว่านะครับไม่ให้เราเกิดมะเร็งนะครับในอนาคตนะครับอันนี้ก็บอกท่านผู้ชมนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้คุยกับเอื้อยท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับปัญหาของสุขภาพนะครับคือไปหาหมอแล้วแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่านะครับบางครั้งเนี่ยนะฮะคือการรักษาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการนะครับหลายทางนะครับก็คือว่าขอพูดว่าเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกที่2นะฮะทางเลือกที่2นอกจากว่าจะนะครับกินยาของหมอแล้วนะครับกินยาของหมอแล้วไปพูดง่ายว่าไปคีโมหรือว่าไปอะไรก็แล้วแต่ไปหาหมอรักษาแล้วนะครับหมอบอกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเราก็ก็เป็น1ทางเลือกนะครับที่เราจะรักษาและอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้วิธีการทางสมุนไพรนะครับทางสมุนไพรทางธรรมชาติในการรักษาในการป้องกันในการบำรุงร่างกายของเรานะครับโดยการที่มันจะไม่เข้าไปอะไรนะไปฟันกันไปอะไรนะไปกระทบซึ่งกันและกันนะครับคือรักษาหมอก็รักษาด้วยและรักษาทางธรรมชาติก็รักษาด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ว่านะครับมันเกิดจากอะไรนะครับแต่ส่วนมากเลยไปหาหมอก็ยังบอกยังไม่รู้จะเกิดจากอะไรก็ให้ไปตรวจนู่นตรวจนี่แต่อย่างที่ผมบอกไงว่าไอ้สมุนไพรเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยในการรักษาในการนะครับเสริมสร้างนะครับอันนี้บอกได้เลยคือบอกว่ามันเข้าไปซัพพอร์ตนะฮะเฮลตี้นะครับเซลล์โกรนะครับเพราะร่างกายเราเนี่ยมันจำเป็นนะฮะที่จะต้องให้มันให้สวัยวะต่างๆเนี่ยมันอยู่ในฟังก์ชันนึกออกไหมฮะเราไอ้ตอนนี้ไอ้สมุนไพรเนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่เข้าไปนะครับไปเสริมสร้างไปสนับสนุนไปทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ในปกติมันอยู่ในอะไรล่ะมันทำงานในปกตินะฮะนี่แหละไอ้เรื่องของเรื่องที่ต่างจากยาหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับอย่างยกตัวอย่างแล้วกันนะคีโมนะครับคีโมเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำที่จะไปดับไฟนึกออกไหมฮะน้ำที่ไปดับไฟไอ้คีโมเนี่ยนะฮะมันก็เข้าไปเลยตรงไหนที่มันเป็นไฟมันก็เข้าไปดับนะครับแต่สมุนไพรเนี่ยมันไม่ใช่เป็นน้ำอย่างเดียวนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่เป็นน้ำอย่างเดียวมันเป็นน้ำครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนปุ๋ยนะครับเป็นเหมือนปุ๋ยด้วยนะครับลักษณะแบบนั้นนึกออกไหมฮะคือพูดง่ายว่าใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยดับไฟนะครับช่วยดับไฟละนิดแต่สิ่งสำคัญคือมันจะเข้าไปช่วยนะครับอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างนะครับคือว่าไฟมันกำลังลุกอยู่เนี่ยนะครับลุกอยู่เนี่ยนะครับ
คือว่ามันมีข้างบนไฟลุกขึ้นมาแต่ข้างล่างเนี่ยนะครับเคยเห็นไหมเตาถ่านนะครับที่เขาอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเผาถ่านท่านผู้ชมเคยเห็นไหมที่มันข้างบนเนี่ยมันจะเวลาเขาอะไรนะเขาเอาต้นไม้เนี่ยนะครับท่อนไม้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็คลุมด้วยอะไรล่ะคลุมด้วยพวกไออะไรนะขี้เถ้านะครับคลุมไว้เอาแกลบอะไรมาคลุมไว้นะครับให้มันระอุอยู่ข้างในนะครับไฟเนี่ยมันอยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดินเลยนะครับมันระอุอยู่อย่างนั้นนะครับเสร็จแล้ววันดีคืนดีมันร้อนขึ้นมาปุ๊บมันร้อนมากข้างบนมันร้อนมากนะครับผืนผิวมันร้อนมันก็จะเป็นเปลวไฟขึ้นมานึกออกไหมฮะเป็นเปลวไฟขึ้นมาทำให้เรามองเห็นนะครับเวลาคนที่เขาวิธีการทำถ่านนะครับในการทำอะไรนะเผาถ่านนะฮะเขาก็จะไปดับไฟนี่เอาน้ำไปพรมๆมันนะครับก็อย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างเช่นเดียวกันนะครับในการที่เราเป็นโรคนะครับเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกว่าแหมบางคนเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรนะเป็นโรคอะไรกันแล้วนะก็บางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะก็คือว่ามันเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นไฟที่ลุกขึ้นมานะครับนึกออกไหมฮะมันเหมือนกับเป็นไฟที่ลุกขึ้นมาจากกองไฟที่มันมีไฟอยู่หรือมันอยู่ใต้อีกทีหนึ่งแต่ว่าไอ้ไฟที่เปลวไฟที่มันขึ้นอยู่บนผิวเนี่ยเรามองเห็นเปลวไฟแต่เราไม่มองไม่เห็นไอ้ส่วนที่มันทำให้เกิดไฟนึกออกไหมฮะคือไอ้ส่วนที่เกิดไฟเนี่ยมันอยู่ใต้เราก็นึกว่าไอ้ไฟนี่มันเกิดขึ้นมาจากบนพื้นผิวธรรมดาแค่นั้นเองนะครับคือเอาน้ำไปราดมันไปดับมันก็หายแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละคือวิธีการของการสมัยใหม่ก็คือว่าเขาจะไปดับเลยละพอเห็นไฟขึ้นมาปุ๊บดับปั๊บเลยเอาน้ำไปฉีดไฟมันดับแต่จริงๆแล้วมันไม่ดับเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามันยังมีนะครับมันยังมีเชื้ออยู่ข้างล่างนะครับไอ้ขอนไม้ที่เราไออยู่ข้างล่างเนี่ยมันยังมีเชื้อของไฟอยู่มันยังแดงอยู่ยังร้อนอยู่นะครับคือว่ามันดับก็จริงอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างเนี่ยมันยังคลุกกลุ่นอยู่นะครับมันก็เหมือนเป็นอาการน่ะนึกออกไหมโอ้ไม่ทำไมมันร้อนนะครับกินข้าวกินอะไรทีไรกินอะไรนะนะฮะยกตัวอย่างเลยที่เป็นไอ้คนที่เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะผมก็นึกออกเวลานั่งขึ้นมามันความที่มันมาดันที่หน้าอกเราอ่ะนะครับคือบางทีผมก็ลืมชื่อทุกทีเลยนะครับเพราะว่าอันนี้อาการนี้มันเป็นกันเยอะเลยนะครับอันนี้โดยเฉพาะเลยนะผมคุยกับหลายท่านเลยนะครับที่ทำให้เกิดนะครับเขาเรียกอะไรล่ะผมก็ลืมชื่อเหมือนกันแหมจริงไอ้ที่มันที่ความดันขึ้นมาที่หน้าอกเนี่ยที่ซัฟฟิเกตแล้วเขาเรียกอะไรนะไอ้ตัวนั้นอ่ะที่กินเข้าไปแล้วทำให้เกิดอะไรเกิดแก๊สขึ้นมาน่ะแอซิดนะฮะแอซิดรีแฟกนั่นนะฮะประธานตัวผมก็ต้องมีคนที่ช่วยตลอดแม่จริงๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องอันนี้เมื่อวานนี้ที่ผมคุยกับเอื้อยท่านนั้นนะฮะถ้าเอื้อยฟังอยู่นะฮะก็ขอประทานโทษนะฮะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะว่าใครที่ไหนอย่างไรนะครับก็คือว่าเอาเรื่องอันนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพราะว่าอะไรนะฮะอันนี้ผมบอกได้เลยว่าอาการของเอื้อยที่เป็นน่ะพูดตรงๆนะผมก็เป็นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เวลานี้เอื้อยเป็นมากกว่าผมแล้วเพราะอะไรนะครับบอกอย่างที่เอื้อยพูดมาเนี่ยผมรู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากอะไรแล้วเป็นไปอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเข่าที่นะครับมันเสียโฉมมันบิดมันเบี้ยวนะครับเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มอาการจากนะครับมันเป็นอะไรนะมันเป็นกรดเป็นพิษอยู่ภายในร่างกายเรานะครับที่เมื่อวานที่คุยกันปุ๊บเนี่ยผมฟังอยู่เพราะเดือนพ่อใหม่เขาคุยกับเฮ้ยอยู่นะครับผมก็ฟังปุ๊บเนี่ยผมก็ถึงบอกกับเดือนพ่อใหม่เป็นทีละคำละคำนะว่ามันเพราะอะไรก็คือให้ถามไปนะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมรู้แล้วว่าพอมันมีอาการนะครับแอคแอสเซทรีแฟกขึ้นมานะครับมันความดันขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วมันจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะครับคือกระดูกโรคกระดูกคือบอกว่าโรคกระดูกปุ๊บผมจะถามเลยว่ากระดูกมันเป็นยังไงนะครับมันโปนออกมาปุ๊บเนี่ยผมบอกรู้เลยว่ามันเป็นอะไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกไงว่าบางครั้งเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปรักษาวินิจฉัยกันอย่างไรนะครับแล้วกินยาแบบไหนอย่างไรแต่รู้ว่านะครับกินยาป้องกันสำหรับไอ้นี้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยวิธีการรักษานี่มันต้องเป็นโปรเซสนะฮะนึกออกไหมครับเป็นโปรเซสก็คือว่าอย่างที่ผมบอกกับพูดเลยเนี่ยตอนนี้คือไปหาหมอเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะฮะเอามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าไปหาหมอปุ๊บเนี่ยหมอก็เลยจะให้น้ำมาโอ้ยคุณไฟลุกขึ้นมาแล้ว
ตอนนี้แหมอะไรนะ Access ไออะไรนะ Acid นะฮะมันรีเฟกขึ้นมามันมีความดันขึ้นมานะครับทำให้ฮาร์ทเบิร์นอ่ะนะฮะนั่นแหละหมอก็เลยให้กินยาฮาร์ทเบิร์นไปเลยรู้ออกมั้ยฮะโอ้นี่นะครับกินยาฮาร์ทเบิร์นแล้วก็กินยาอะไรนะอะไรนะลดแอซิดไอเขาจะให้ยามาเวลาไปหาหมอประเภทนี้เพราะว่าเขามาตรวจร่างกายเราเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายว่าไอเนี่ยมันจะมีแอซิดมากใช่ไหมฮะเขาจะให้ยาลดแอซิดมากินทุกวันนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือว่าให้ยามาเพื่อที่จะมานะครับมาดับไฟนะฮะให้ยามาดับไฟเท่านั้นเองแต่ว่าไอไฟที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมันยังกลุ่นอยู่เพราะอะไรเพราะมันเกิดจากปัญหามันมีปัญหาต่อไปมันไม่ใช่เกิดจากแค่โอ้เห็นไฟแล้วดับไฟแล้วคิดว่าไฟจะหายไม่ใช่เพราะว่ามันยังมีนะครับเชื้ออยู่ใต้ไฟนั้นอีกที่น้ำมันดับไปไม่ถึงนะฮะนี่แหละเรื่องของเรื่องคือพูดง่ายว่าหยุดกินยาเมื่อไหร่ไฟมันก็จะเริ่มขึ้นเมื่อนั้นนี่แหละปัญหาของการรักษาแบบแผนปัจจุบันผมบอกได้เลยเพราะผมเองผมก็เป็นนะครับเป็นอย่างที่เอื้อยเป็นเลยแต่ว่าเอื้อยตอนนี้เอื้อยเป็นซะเยอะกว่าผมนะฮะพูดง่ายว่าขาแข้งบิดเบี้ยวไปเลยนะฮะพูดง่ายเลยนะครับอาการมันก็เลยเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไงว่านะฮะวิธีการรักษานะครับของหมอแผนปัจจุบันอย่างที่ผมบอกไงว่าไปหาหมอปุ๊บเนี่ยหายทันทีเลยนะครับแต่ว่าหายได้ไม่นานมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกหมอก็เลยบอกว่ามันหายมันยังเกิดขึ้นมาเอานี้ไปกินทุกวันนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าก็ทีนี้ก็เลยเราก็ต้องเลยกินยากันตลอดไปนะฮะกินกันตลอดไปเลยล่ะตราบใดที่ยังคือยังไอตัวที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะครับไออวัยวะหรือเซลล์อันหนึ่งอันใดที่มันทำงานผิดปกตินะนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าหมอให้ยามากินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไฟมันหายไปนึกออกไหมฮะพอไฟหายไปเสร็จแล้วแต่ว่าวันดีคืนดีไฟมันก็จะลุกกลับมาเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกว่าไอเชื้อไฟเนี่ยนะครับมันอยู่ใต้พื้นผิวของนะครับของตัวที่มันเกิดไฟขึ้นมานะฮะตอนนี้ว่าหมอให้ยามาก็เหมือนให้น้ำมาแล้วก็มาฉีดแล้วก็หายโอ้โหแหมพอมาเป็นวันนี้ไปหาหมอให้ยามากินปุ๊บหายปั๊บเลยโอ้ยดีใจใหญ่เลยนึกว่าตัวเองหายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้หายนะฮะมันยังมีปัญหาอยู่ข้างล่างนะฮะปัญหานี้คืออะไรล่ะนะครับปัญหานี้ก็คือต้นตอของการเกิดเลยละนะฮะก็คือว่ามันเกิดจากนะครับอวัยวะหรือเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดการทำงานนะครับที่ผิดพลาดนะครับมันอาจจะมีปัญหาไม่ว่าอะไรเกิดจากเชื้อโรคเชื้อรานะครับที่เข้าไปเกาะกินหรือไปทำให้เกิดปัญหานะครับให้เกิดปัญหาในการทำงานของเซลล์อันเนี้ยมันไม่ปกตินะนะฮะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหานะนะครับอย่างที่ผมบอกไงว่าแม่สมุนไพรนี่แหละที่มันจะไปช่วยนะครับไปช่วยนะครับไปช่วยแก้ปัญหาในต้นของปัญหาอย่างที่พระอะไรละอย่างที่พระพุทธเจ้าเขาตรัสรู้นะครับพูดง่ายว่าไอ้อะไรนะตั้งแต่มีปัญหาอะไรนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคแบบเดียวกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าปัญหาในร่างกายของคนเรานะครับเมื่อ GL100 นี่มันจะเข้าไปช่วยนะครับแก้ปัญหาของตัวต้นปัญหานะฮะอันนี้นี่แหละเรื่องของเรื่องคนที่เกิดเป็นมะเร็งคนที่เป็นปัญหาร่างกายบางอย่างนะครับที่พัฒนาไปที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งอันนี้ขอบอกกับท่านผู้ชมเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าไอ้ GL100 นี่แหละมันจะเข้าไปนะครับไปดับไอ้ส่วนที่มันทำให้เกิดปัญหาก็คือว่าอะไรล่ะคือเซลล์หรือว่าอวัยวะที่มันทำงานไม่ปกติที่มันโดนเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสหรือว่าสารเคมีต่างๆนะครับทำลายล้างทำให้ทำงานไม่ปกติมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาทีละน้อยทีละนิดจนสะสมเป็นเรื่องใหญ่นะฮะนี่แหละผมถึงบอกไงว่าไอ้ของทางหมอแผนปัจจุบันก็รักษากันไปนะครับก็เหมือนกันไฟลุกขึ้นมาปุ๊บนะครับ
ไอ้หมอให้ยามาก็ดับไฟกันไปนะครับส่วนนะครับไอ้สมุนไพรกินกันเข้าไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อมันที่จะซึมเข้าไปเป็นน้ำตัวน้ำสำคัญที่มันจะซึมเข้าไปอาจจะบอกว่าโอ้ยมันอาจดับไฟไม่ทันทีทันใดนะแต่ว่านะครับในสมุนไพรนั้นมันจะซึมเข้าไปนะครับซึมเข้าไปถึงไอ้จุดที่มันทำให้เกิดไฟคือมันค่อยๆซึมเข้าไปข้างล่างข้างในนะครับคือมันก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างที่ผมบอกอ่ะบางท่านบอกว่าโอ้โหสมุนไพรนะครับไม่เชื่อหรอกเพราะว่าอะไรกินไปทีเดียวไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นมีผลอะไรนะฮะอันนี้แหละปัญหาที่บอกหลายๆนะครับหลายๆคนเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกสมุนไพรอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะผมบอกขณะมีพักพวกกันเป็นมะเร็งเป็นอะไรบอกว่าเฮ้ยมึงกินไอ้นี่สิเฮ้ยกูไม่เชื่อหรอกกูมีหมอนะครับบอกเลยนะครับบอกผมมาอีกว่าพ่อพี่ชายก็หมอน้องสาวก็พยาบาลด้วยผมก็เลยพ่อไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าจะไปดื้อดันหรือว่าจะไปนะครับแล้วไปตะแบงบอกเฮ้ยผมกูมันดีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ผมก็ไม่คือเราก็คือก็เป็นความรู้กันนะครับถ่ายทอดมาแต่ละท่านแต่ละคนนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่คือเราก็คือก็จะเชื่อหมอผมก็เชื่อหมอนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบอกเอ้ยจริงหรือเปล่านะแล้วไปกินยาหมอทำไมไม่ใช่ผมก็เชื่อหมอเชื่อ 100% เหมือนกันสิ่งที่หมอบอกมาผมเชื่อแต่ว่าเราก็ต้องมาดูเหตุผลของกันก่อนนะครับพูดง่ายว่าสิ่งที่ผมเป็นผมก็ไปหาหมอเหมือนกันนะผมถึงรู้ครับว่าผมเป็นไอ้นี่นะฮะแต่นี้เสร็จแล้วไอ้สิ่งที่ให้หมอให้กินมาผมก็มาดูสิว่ากินแล้วมันจะได้อย่างไรบ้างนะครับพูดง่ายว่าแหมปวดเต็มที่เลยโอ้โหแบบอะไรล่ะปวดเต็มที่ไปหาหมอให้กินยาอันนี้นะครับหายทันทีเลยนะไปหาหมอกินยาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแหมมันหายแบบปลิดทิ้งเลยนะครับเราก็แหมดีใจแล้วโอ้โหกูหายแล้วนะฮะหายจากโรคแล้วที่ไหนได้มาอีก2อาทิตย์เริ่มเป็นใหม่นะฮะเริ่มเป็นใหม่อีกแล้วอ้าวเพิ่งกินยาไปเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้นี่แหละปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไงว่ารักษาเท่าไหร่มันก็ไม่หายเพราะอะไรล่ะนะครับเพราะว่าไอ้จุดต้นตอที่มันเกิดขึ้นเพราะหมอเขาไม่ได้ให้ไปถึงจุดนั้นนะครับให้เขาให้ไปจุดหนึ่งที่มารักษานะครับมาดับไฟไอ้ที่มันเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็เลยมานั่งดูว่าแล้วตัวไหนล่ะนะครับจะมาให้มันเกิดขึ้นเราต้องทำอย่างไรบ้างมันก็ต้องทีนี้มันก็เป็นเรื่องเลยล่ะทีนี้นะครับมันก็เป็นโปรเซสที่จะต้องทำกันไม่ใช่ว่าจะกินสมุนไพรอย่างเดียวแล้วบอกว่าจะให้หาย 100% อีกมันก็ไม่ใช่อีกนะครับเพราะอะไรล่ะนะครับสมุนไพรมันก็ต้องนะครับมีตัวช่วยด้วยที่ในการนะครับในการรักษาส่วนนั้นจุดนั้นนะครับคือไม่ใช่ว่าเรายังอะไรนะยังไฟเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรายังไปจุดยังมีคนที่มาคอยจุดไฟอยู่ใต้นั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนึกออกไหมฮะไอตัวนี้ก็ไปทำให้ไม้เนี่ยแซมยกตัวอย่างสมมติว่าไม้ที่มันยังกำลังคุกคุ่นอยู่ใต้ขี้เถ้านะนะครับคือเราไปดับไฟซะจนหมดแล้วแต่ว่ายังมีคนมาคอยนะฮะจุดไฟแล้วก็ยัดเข้าไปคือเราต้องตัดเลยตั้งแต่อะไรล่ะตั้งแต่คนที่จะทำให้มันเกิดไฟด้วยก็คืออะไรล่ะคือการควบคุมนะฮะนี่แหละมันถึงจะครบวิธีการนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าแหมไอ้ควบคุมไม่เคยควบคุมอะไรเลยนะครับปล่อยให้มันแหมเอาให้เล่นไฟอยู่ตลอดเวลาเอาไฟเข้าไปไอ้คนที่มีนั่งกระจุดไฟแล้วก็ทิ้งขี้บุหรี่ไปตลอดเวลาเลยนึกออกไหมฮะไอคนนั่งยืนสูบบุหรี่ปุ๊บทิ้งขี้บุหรี่ไปไฟก็ไหม้เปล่าไปนะครับไอที่คนดับไฟก็เอาอะไรล่ะเอาน้ำมาฉีดนะฮะฉีดเสร็จแล้วไอปกฉีดไปข้างบนมันก็ไฟก็หายไปหมดแต่ไอข้างล่างไฟมันก็ยังกุนกุนอยู่คือดับไปไม่ถึงนะฮะดับไปไม่ถึงเสร็จแล้ววันดีคืนดีไฟมันก็ลุกขึ้นมันเองนะครับทีนี้ไอคนดับไฟมาเนี่ยไม่เห็นมีคนทิ้งบุหรี่มันทำไมมันไฟมันติดได้ล่ะทำไมไฟมันเกิดขึ้นอ๋อรู้แล้วเพราะเราดับไม่หมดเราดับไปไม่ถึงใต้ดินไอ้ที่มันไปมันยังมีเชื้ออยู่ใต้ดินนะนึกออกไหมทีนี้เพราะมันยังมีเชื้ออยู่ทีนี้พนักงานดับเพลิงไอ้คนดับไฟรู้แล้วหมายฉีดน้ำตรงนั้นฉีดซะจนพูดไงว่าเป็นทะเลไปเลยนะเป็นอ่างน้ำเลยทีนี้น้ำไปดับโอ้โหดีใจใหญ่เลยบอกว่าดับแน่นอนวันนี้ไอ้ตรงที่มันเกิดไฟเนี่ยต่อไปนี้มันจะไม่เกิดอีกดับไฟเอาน้ำไปใส่ซะจนเป็นอ่างน้ำเลยพออ่างน้ำเสร็จน้ำแห้งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันดีคืนดีนะครับไอ้คนดูบุหรี่ไปก็ดีแล้วตอนนี้มันเปียกอยู่ทิ้งใหญ่เลยทิ้งใหญ่วันหนึ่งน้ำที่มันชุ่มชื้นอยู่ตรงนั้นมันแห้งไปนึกออกไหมฮะไอ้คนดูบุหรี่
นะทิ้งไปนะครับไม่เคยควบคุมเลยเพราะว่าไอ้คนอะไรนะขี้บุหรี่ก็ยังทิ้งไปอยู่ที่เก่านะนี่แหละวันดีคืนดีมามันก็จะเกิดขึ้นไปอีกนึกออกไหมฮะคือการควบคุมนะฮะคือมันต้องทำทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ควบคุมป้องกันรักษาแล้วก็บำรุงนะฮะนี่แหละคือเรื่องของนะครับการใช้สมุนไพรนะฮะคือมันต้องใช้ระยะเวลาด้วยแล้วมันก็ต้องใช้ทุกอย่างควบคุมไปด้วยไม่ใช่ว่าแม้บอกว่านะครับฉันไม่ควบคุมแล้วฉันจะกินอย่างเดียวนะครับกินให้มันเห็นผลก็อย่างที่ผมบอกได้ไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันก็เลยเกิดไม่ 100% อีกนะครับก็อย่างถ้าวิธีการในการบำรุงรักษาป้องกันมันก็เลยไม่ครบสูตรครบส่วนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าใครที่นะครับบอกตรงๆนะเป็นมะเร็งนะครับก็ต้องรู้จักนะครับในการควบคุมตัวเองในการนะครับรักษาในการบำรุงในการป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้จะได้กี่เอาไปวันทันเด็ดไปแล้วเนี่ยนะครับ 100% เลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมีเป็นหลักการเลยนะฮะคือต้องมีการควบคุมนะครับจะควบคุมยังไงนะครับท่านที่มีนะครับคือสิ่งง่ายๆนะครับก็โทรศัพท์มาหาผมได้นะครับอันนี้ผมบอกได้เลยพอดีผมมีโอกาสได้ไปคุยกับนะครับอันนี้ท่านผู้หนึ่งเป็นมะเร็งคือสิ่งที่ผมไปคุยนะครับอันนี้จะเล่าให้ฟังเลยนะครับเป็นมะเร็งพูดง่ายๆว่าอันนี้แบบอยู่ในขั้นอันตรายมากๆเลยนะฮะผมก็ดูแล้วผมก็บอกเลยผมก็ถามก่อนเลยล่ะเวลานี้ควบคุมอะไรบ้างนะครับแกก็บอกเลยว่าตอนนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเวลาคือผมเอาให้แกกินยาเนี่ยนะครับเอาไม่ใช่กินยากินสมุนไพรเนี่ยผมก็จะถามแกก่อนนะครับแกมีความรู้เกี่ยวกับในการรักษาของแกอย่างไรบ้างนอกจากว่าไปหาหมอไปฉีดคีโมไปนะครับใช้คีโมอย่างเดียวทุกๆวันไปหาหมอก็พาไปเกิดตรงนู้นไปเอ็กซเรย์เกิดไปสแกนตรงนั้นเจอมะเร็งตรงนี้เอาไปฆ่าตรงนี้อะไรแบบเนี้ยผมก็เลยถามว่าขั้นแรกเลยควบคุมอะไรบ้างที่จะไม่ให้เกิดมะเร็งแกก็บอกเลยอธิบายมาเลยผมบอกโอเคแล้วนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะครับแกมีความรู้แล้วนะครับสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมจะมาเก่งของหมอไม่ใช่นะฮะอันนี้ผมก็คือก็เป็นวิธีการเหมือนกันนะฮะเป็นวิธีการเหมือนกันว่าสิ่งแรกคือการควบคุมนะครับแกก็บอกว่าตอนนี้แกทำแล้วนะครับควบคุมแล้วนะครับคือการนะครับควบคุมอาหารควบคุมอะไรก็แล้วแต่นะครับคือการควบคุมนะครับแต่ตอนนี้นะครับจุดที่2ที่เราจะเริ่มทำกันก็คือว่าอะไรล่ะนะครับคือรับประทานนะครับ GL 100นะครับสมุนไพรนะครับ GL 100ที่จะช่วยในการนะครับในการรักษานะครับในการรักษาในการบำรุงนะครับเข้าไปด้วยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่จะทำกันนะครับแกบอกใช่ก็ดีแล้วล่ะนะครับได้เรียนรู้ได้แกก็บอกว่าก็เป็นทางเรื่องของแกอีกทางหนึ่งนะครับนอกจากว่าแกแต่ละวันนะครับนัดกับหมอว่าจะไปคีโมกันเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็บอกว่านะครับถ้าว่าวันไหนไม่มีแรงผมก็บอกว่านะครับสมุนไพรนะครับของนะฮะแบบผงนะครับของลาวแพลเนตทีวีเขากินกันแกก็บอกดีแล้วนะครับก็ตื่นเช้ามาก็กินอันนี้แก้วนึงนะครับกินอันนี้อีก2เม็ดนะครับเช้ากลางวันเย็นเพราะว่าเป็นเยอะเนี่ยนะครับก็ต้องกินกันให้มากที่สุดเพราะอะไรล่ะนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเข้าไปช่วยในการป้องกันในช่วยด้วยในการบำรุงเพราะว่าตอนนี้จำเป็นเลยเพราะร่างกายมันถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับคือต้านคือมันไม่มีแรงต้านทานแล้วเราก็ต้องจำเป็นเพราะว่าสมุนไพรนี่มันไม่เกิดอันตรายกับร่างกายนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่เป็นยาที่จะกินเกินโอเวอร์โดสนะมันจะมีปัญหาแต่ว่าสมุนไพรนะครับไอ้ GL 100กินเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหานะครับก็กินตามที่นะครับกำหนดก็แค่นั้นเองแหละนะครับก็คือไม่จะไปไม่ใช่ว่าคือจะกินทีเดียวแบบคือ100เม็ดเลยมันก็ไม่ใช่อีกนะไม่ใช่กินเป็นแทนข้าวว่างั้นเถอะนะครับกินเป็นยานะครับก็ต้องมีวิธีการกินนั่นแหละแต่อย่างที่ผมบอกว่านะครับมันไม่ได้เข้าไปทำลายอะไรนะครับในของร่างกายนะครับมีจะเข้าไปบำรุงเข้าไปรักษาเข้าไปป้องกันนะครับก็ GL 100นะครับอันนี้ท่านผู้ชมท่านใดผมบอกได้เลยนะฮะอันนี้โทรศัพท์มาคุยกันเป็นการส่วนตัวได้เลยนะครับผมยินดีที่จะนะครับให้คำให้คืออะไรตอบคำถามเอาอย่างนี้ดีกว่าตอบคำถามนะครับกับท่านที่มีปัญหานะครับร่างกายนะครับสุขภาพนะครับบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องคุยกันเราก็ต้องนะครับรู้ด้วยไม่ใช่ว่าผมบอกให้กินก็กินไปแต่บางอย่างนี่เรามันก็ต้องมีโปรเซส
ีภาพมันถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเรื่องของที่นะครับกับเกี่ยวกับในการป้องกันในการควบคุมรักษามะเร็งนะฮะ GL100 สมุนไพรที่เขาวิจัยมาแล้วที่เขานะฮะในห้องเขาอะไรนะวิจัยนะครับในการวิจัยในการพิสูจน์กันมาแล้วว่ามันสามารถช่วยในการรักษามะเร็งนะครับในการรักษามะเร็งนะครับได้แล้วนะครับอันนี้เขาพิสูจน์วิจัยกันมาแล้วผมถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าไม่ได้คือไม่ได้รับการพิสูจน์ไม่ได้รับการวิจัยนะครับคือพูดกันเปล่าๆนะบางอย่างบางสมุนไพรอันนี้ผมก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกว่าจะไม่ต่อต้านสมุนไพรนะไม่ใช่ผมเชื่อทุกอย่างสมุนไพรนะฮะบอกมาว่าอันไหนมันช่วยทำให้รักษาร่างกายผมเชื่อแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก่อนที่เราจะนะครับพูดไงว่าจะเอามาขายกันเนี่ยเราก็ต้องนะครับอย่างน้อยที่สุดว่าใครใช้แล้วมันคือเขาทำกันมาอย่างไรใช้กันมาอย่างไรวิอะไรนะพิสูจน์กันอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นนะพูดตรงๆนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกว่าผมจะไปเอาเกนนู่นไม่ใช่ไปต่อต้านสมุนไพรทุกนะฮะผมบอกได้เลยผมก็ทำสมุนไพรมาจำหน่ายให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าสมุนไพรผมดีคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าบางอย่างนี้เราก็ต้องนะครับมีข้ออ้างนะฮะมีข้ออ้างสิ่งแรกเลยข้ออ้างจากใครล่ะที่เราจะเชื่อถือได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะผมบอกได้เลยผมถามเลยนะครับว่าบอกโอ้ยนั่นด็อกเตอร์จากนู่นด็อกเตอร์นี่จริงหรือเปล่าเพราะว่าด็อกเตอร์ก็จ้างกันมาได้นะครับเป็นอะไรนะหรือสีตาไฟหรืออะไรกันที่ไหนนะครับเราก็ต้องไปดูกันไม่ใช่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนก็เหมือนกันนะครับผมก่อนที่จะมารู้จักกับสมุนไพร GL100 ผมก็เชื่อในเรื่องของศักยภาพของนะครับลูกอะไรนะแมงโกสตีนนะฮะเขาเรียกว่าแมงโกสตีนก็มังคุดนะฮะมังคุดนะฮะมังคุดเนี่ยที่เขาเอามารักษาโรคได้นะครับทีนี้เราก็ไปถามว่ามันมีศักยภาพอะไรล่ะทำไมเขาก็คือว่าไอเปลือกของมังคุดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับนะครับเป็นเหมือนกับยาแอนตี้ไบโอเด็กก็คือว่ายาปฏิชีวนะเลยนะนะครับคือมันสามารถที่จะเอามาใช้ในการฆ่าเชื้ออะไรนะเชื้อราเชื้อนะครับอักเสบนึกออกไหมเวลาเป็นอักเสบเนี่ยนะครับไอตัวนี้มันสามารถที่จะเข้ามาฆ่าได้นะครับทีนี้ร่างกายเราบางคนเนี่ยพูดตรงๆนะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอักเสบเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมพูดตรงๆนะไม่ใช่ว่ามันก็เข้าไปฆ่าไอเชื้อโรคแค่ได้จุดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับถามว่าทำไมเขาไม่เอานะครับไอ้มังคุดนี่มารักษามะเร็งกันล่ะนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันมีนะครับมีประสิทธิภาพอยู่แค่จุดหนึ่งเท่านั้นที่สามารถที่จะฆ่าได้นะฮะคือมันเข้าไปฆ่าเชื้ออินเฟคชันอะไรพวกนี้นะครับในภายในร่างกายเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็เข้าไปช่วยเข้าไปนะครับไปฆ่าเชื้อโรคเชื้อราอะไรก็แล้วแต่มันฆ่าได้แต่ว่ามะเร็งเนี่ยนะครับมันมีตัวนะครับสำคัญชนิดหนึ่งที่มันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำให้เกิดอินเฟคชันอย่างเดียวแต่ว่ามันขยายตัวนึกออกไหมฮะมันขยายตัวนะครับจากเซลล์ทำให้เกิดเซลล์ของเราเนี่ยเกิดการขยายตัวขึ้นมาโดยนะครับคือโดยการที่มันไม่ใช่เป็นเพราะเชื้อไออะไรนะเชื้อโรคอย่างเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวมันเป็นเชื้อชนิดหนึ่งนะครับเชื้อชนิดหนึ่งที่ทำให้นะครับทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับนี่แหละแต่ว่านะครับ GL100 นี่แหละที่มันมีนะครับประสิทธิภาพนะครับในการไปหยุดยั้งไปฆ่าเชื้อนั้นนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันแตกต่างนะฮะมันแตกต่างมันอยู่ตรงนั้นที่มันมีประสิทธิภาพถึงขนาดนั้นที่เขาค้นพบว่าเอ๊ะทำไมนะครับ GL100 เนี่ยทำไมถึงนะครับมาสามารถช่วยในการรักษาโรคมะเร็งได้ทำไมมันมีประสิทธิภาพเหมือนกับเป็นคีโมและแรงกว่าคีโมอีกเป็นหมื่นเท่านี่แหละเรื่องของนะครับ GL100 สมุนไพรในการนะครับป้องกันและรักษามะเร็งนะครับที่เขาวิจัยกันแล้วนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเลยเพราะว่าผมก็ภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องอ่ะพูดตรงๆนะนะครับก็ดูนะครับดูอะไรนะของต่างประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นทางเขาเซาท์อเมริกาอะไรนะฮะเขามีมากเลยนะครับเขาใช้กันเยอะเลยเขาใช้กันเกือบทุกประเทศนะฮะเขามีไอสมุนไพรชนิดนี้นะครับเขาอะไรนะเขามีการโฆษณามีการอะไรล่ะ
วิจัยกันแบบเป็นเรื่องเป็นล่ำเป็นสันเลยนะทางไม่ว่าจะเป็นบราซิลอาร์เจนตินาอะไรลงไปทางเปรูกัวเตมาลาอะไรทางนั้นนะอันนี้นี่แหละนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ภาษาสเปนนี่นะครับแต่พอดีโชคดีที่ไปเจอที่เมืองไทยนะฮะเขาออกมาเลยรัฐบาลนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่านะครับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะนายแพทย์เลยนะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาให้ข้อมูลเลยว่านะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยเขากำลังวิจัยกันอยู่นะแล้วก็วิจัยออกมาแล้วว่านะครับสมุนไพรไอ้ตัวนี้มันสามารถที่ช่วยในการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้นะฮะนี่แหละเรื่องของเรื่องของการวิจัยเพราะเขาออกมาเลยและแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรนะครับคือว่าเขาคิดยังไงท่านรู้ไหมฮะเขาคิดว่าในเมื่อกระทรวงสาธารณสุขรู้แล้วนี่ว่าไอ้ตัวนี้มันช่วยในการรักษาโรคมะเร็งได้แล้วทำไมล่ะไม่ให้ประชาชนไปใช้ล่ะเขาก็เลยนะครับร่วมมือกับกระทรวงเกษตรนะครับให้ประชาชนไปปลูกนะฮะไปปลูกไอ้ผลไม้ชนิดนี้เอาไว้ใช้ไอ้เรื่องของเรื่องที่มันเลยโด่งดังที่มันเลยเกิดเป็นข่าวใหญ่โตอยู่ที่เมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลเขาเห็นแล้วว่าไปพิสูจน์กันแล้วเนี่ยมันใช้ได้นี่ว่าไปเลยบอกกระทรวงเกษตรไปบอกให้พี่น้องประชาชนไปปลูกกันเขาปลูกกันอยู่ที่ไหนตอนนี้เวลานี้นะครับเขาก็ไปเลยไปอะไรล่ะไปสอนวิธีการปลูกสอนวิธีนะครับไปทำก้าขึ้นมานะครับคือไปอะไรนะไปเพาะชำอะไรต่างๆก็แล้วแต่เอาไปแจกให้ประชาชนไปปลูกกันเฮ้ยไปปลูกกันนะนะครับนี่แหละเรื่องของเรื่องที่ผมแหมบอกง่ายว่าจะให้ผมเชื่อเป็นตุเป็นตาผมบอกได้เลยว่าผมเชื่อนะครับคือว่าถ้าเขินก็ไม่ถึงขนาดนั้นเขาไม่ไปบอกให้คนไปปลูกกันนึกออกไหมฮะคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปบอกให้คนไปปลูกคือผมเองผมก็ไปบอกคนลาวนะที่เมืองลาวผมไปนะผมไม่บอกอันนั้นผมยังมานั่งคิดเลยแล้วคนลาวที่นู่นเขาจะเชื่อผมหรือเปล่าเนี่ย นะฮะอันนี้เป็นเรื่องก็เราคิดกันเองแล้วกันแต่สิ่งที่ผมรู้มานะครับที่ผมเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เมืองไทยรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่เขาแนะนำเขาส่งเสริมเลยไปบอกเลยไปถ่ายรูปมาแบบเป็นแบบก็รู้อยู่เมืองไทยไปกันเนี่ยเป็นขบวนเลยไปปลูกให้คนเขาเห็นกันนะปลูกอย่างนี้นะไปรักษาไปบำรุงกันแบบนั้นนะนั่นเป็นอย่างนั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าผมนะครับปกติผมก็ไม่เคยเชื่ออะไรเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่แต่อันนี้ผมเชื่อผมถึงบอกไงว่าตอนนี้ผมเชื่อนะครับผมเองผมก็ไปเมืองลาวก็ไปปลูกไปอยู่ที่เมืองลาวก็ไปบอกให้ญาติพี่น้องปลูกกันนะครับไปบอกกันว่าไปปลูกกันอย่างนี้นะนะครับอย่างที่ผมบอกไงว่าไอ้สิ่งที่คนเขามาดูผมอะเขาอาจจะหาผมว่าเป็นตัวตลกนะฮะว่าเอ้ยไอ้นี่เนี่ยนะครับแบบว่าอะไรล่ะไปสงสัยคงไปได้ข่าวอะไรมาแบบไปเห็นอะไรนะไอ้สมุนไพรชาวบ้านเขากินกันมาก็เลยแหมมาพูดมาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่อย่างที่ผมบอกอะว่าโอเคปลูกขึ้นมาเดี๋ยวผมรับซื้อเองน่าเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงนะผมก็เลยได้ใบได้อะไรมาก็บอกว่านะครับอันนี้ใบของผมมีก็แบบว่าพูดไงว่าก็บอกให้คนที่เขาปลูกเก็บใบมันมาตากให้มันแห้งนะครับนี่แหละเรื่องของเรื่องของนะครับ GL100 สมุนไพรในการต่อต้านนะครับมะเร็งนะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่นะครับคิดว่าตัวเองมีอาการนะฮะมีอาการหรือว่านะครับรู้ตัวเองว่าแหมมันเสี่ยงนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยคือเรามาดูตัวเราเองนะครับว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนกับนะครับปัญหาที่จะเกิดมะเร็งนะครับอันนี้บอกได้เลยฮะคือบางคนเนี่ยดูดบุหรี่จัดนะครับดูดบุหรี่จัดนะครับก็เป็นได้กินเหล้าจัดก็เป็นได้นะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าแหมบุหรี่ก็ไม่ได้สูบนะครับเหล้าก็ไม่ได้กินนะครับแล้วจะเป็นมะเร็งได้ยังไงแต่ว่านะครับการทำงานนะฮะมีหลายคนเลยผมก็มานั่งดูที่รู้จักกันมาหลายๆท่านเลยที่บอกว่านะครับปัญหาเกิดจากการทำงานนะครับขั้นประการที่2เลยนะครับเกิดจากนะครับคือวิธีนะครับคือทำงานน่ะมันมีโอกาสที่จะได้รับสารต่างๆเข้ามาในตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเจอจากควันนะครับเจอจากฝุ่นนะฮะเกิดจากของเสียหรืออะไรที่ต้องไปสัมผัสหรืออะไรนั่นเป็นเรื่องเกิดขึ้นมา
เออนะครับนี่แหละเออนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเกิดจากการทำงานเลยเออนะครับอย่างผมบอกว่าบางคนทำงานในร้านอาหารเออนะฮะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะไปบอกให้กลัวกันใหญ่เลยแหมเจ้าของร้านอาหารกลัวกันใหญ่เลยว่าหุยเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งเออนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมจะเอามาเป็นเรื่องตลกเรื่องพูดนะฮะเพราะว่าเออนะครับผมเห็นหลายๆคนนะฮะอันนี้พูดตรงๆนะที่รู้จักกันนะครับที่เป็นพรรคพวกกันสนิทกันนะสนิทกันมากๆเลยพูดง่ายว่ากินเหล้าร้องเพลงกันมาโดยตลอดเลยอยู่ดีๆมาวันหนึ่งนะฮะพูดง่ายๆว่าตายไปทีละคนละคนนะครับเจ้าของร้านอาหารนะผมไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเออเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดได้ยังไงขอประทานโทษนะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่จะบอกว่าเดี๋ยวจะหาผมมาเอาเรื่องแบบนี้มาพูดแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าบางครั้งเรามีอยู่นะครับในอยู่ตั้งอยู่ในความประมาทนะครับคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราไม่รู้ตัวเราเองนะครับเป็นเรื่องอย่างนั้นผมก็มานั่งดูเอ๊ะทำไมถึงตายเนาะนะครับเป็นไปไปได้ยังไงแหมร้องเพลงกันอยู่หยกๆเมื่อเดือนที่แล้วยังนะครับนัดสังสรรค์กันนะครับปกติเมื่อก่อนนี้ผมมีพรรคพวกกันอยู่นะครับ 3-4 คนนะฮะเป็นกลุ่มนะเป็นเจ้าของร้านอาหารเลยล่ะนี่บอกเลยรู้กันดีเลยล่ะนัดกันนะครับพูดง่ายว่าเดี๋ยวก็ไปกินกันร้านนู้นแล้วก็ไปร้องเพลงคาราโอเกะกันร้านนี้กันนะอะไรแบบเนี้ยครับอยู่ดีๆมาวันหนึ่งก็ไม่ได้เจอกันแล้วเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับคือก็ไม่ได้ผมก็ติดภารกิจตัวเองเหมือนกันนะช่วงนั้นก็ทำงานหนักเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เจอกันอยู่ดีก็ได้รับข่าวอ้าวคนนึงไปเข้าโรงพยาบาลเป็นไอ้นี่นะครับก็มีท่านหนึ่งนะครับสุดท้ายคือแกอยู่ได้อาทิตย์สุดท้ายตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ช่วงนั้นนะครับอันนี้จะเล่าเรื่องว่าทำไมถึงมาสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้พวกนี้นะครับเรื่องมะเร็งเขาพอช่วงนั้นก็พอดีนะครับพ่อตาผมเองนะครับก็เป็นมะเร็งตับนะครับอยู่ในช่วงที่บอกพูดง่ายๆว่าโอ้โหก็ไปหาหมอก็บอกว่านะครับอะไรล่ะแบบพูดง่ายว่าเยี่ยวเป็นเลือดนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เกิดปัญหาเลยนะครับเสร็จแล้วมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับคือช่วงสุดท้ายแล้วแกก็คือแกโทรศัพท์มาคุยกับผมผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยก็เพียงแต่แนะนำไปคือพยายามที่จะหาทางช่วยนะพูดตรงๆนะเราก็คือแกก็อยู่หลังจากที่คุยกับผมแล้วแกอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์นะฮะก็เสียนะครับอันนี้ก็ไม่เสียใจผมก็มานั่งคิดดูไอตอนนั้นนะถ้าเรารู้แบบนี้นะครับแนะนำให้กินอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ช่วงนั้นก็ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับในการศึกษานะครับเพราะว่าเริ่มเห็นคนว่าเป็นมะเร็งกันตายจากโรคมะเร็งกันเริ่มจากที่1คนที่1เป็นนะครับคือพ่อตาผมอะนะครับคือเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าจะมาเกี่ยวข้องกับคำว่ามะเร็งนะฮะอันนี้ผมบอกตรงๆนะในชีวิตในคือไม่ได้สนใจนะครับจนวันหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเวลาคนในครอบครัวมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มีความนะครับมีความอะไรล่ะมีความอยากจะให้มันหายนะฮะคืออยากจะให้มันหายไม่อยากจะพูดง่ายว่าจะไม่อยากจะให้คนในครอบครัวต้องเสียชีวิตเพราะไอ้สิ่งนี้นะครับเราก็คือละอะไรละมันก็คือก็เป็นหน้าที่นะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของเดือนพ่อใหม่ก็เดือนพ่อใหม่ก็บอกว่าแม่เขารักพ่อรักแม่เขาบอกว่ายังไงก็นะครับพูดง่ายว่าเสียทั้งตัวเสียหมดตัวก็ยอมเสียนะครับเราก็นะครับหาวิธีการทุกอย่างเลยนะครับผมเองผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็นอกจากว่าก็ทำงานหาเงินช่วยกันค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปนะครับนอกจากนั้นไอ้ค่ารักษาพยาบาลก็คือปัญหาคือว่าครับมันต้องใช้เงินนะครับในค่าเดินทางในค่าอะไรต่างๆนอกจากเพราะว่าไอ้ส่วนนี้มันรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยนะครับคนแก่พวกง่ายนะครับเราก็คือผมก็หาวิธีการนะครับในการศึกษานะครับว่าส่วนไหนที่มันเพราะว่ามันจะมาช่วยได้นะครับตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มต้นนะครับค้นคว้านะครับค้นคว้าว่าสมุนไพรคือเราก็ไปเห็นไอ้ตัวนั้นเขาว่าดีไอ้ตัวนี้ก็ว่าดีนะครับอันนี้ผมตรงๆนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรทำไมไม่เจออันนี้ผมก็ไม่ได้ผมเองผมก็ไม่ได้คิดนะครับว่าวันหนึ่งจะมาเจอไอ้ตัวนี้นะครับเพราะว่าสิ่งอะไรล่ะเมื่อก่อนนี้นะครับก็คือว่าเราก็คือผมเป็นคนชอบกินนะครับไอ้อะไรนะชอบกินหน่าอยู่แล้วนะฮะเรื่องของเรื่องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปเลยก็แล้วกันแหมวันนี้แหมเอาเรื่องนี้มาคุยกันยาวเลยแล้วกันแหมไม่ได้ขายเลยผ้าไหมนะไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องผ้าไหมเจ้าของร้านผ้าไหมเดินมาแล้วเดี๋ยวจะไล่ออกเจ้าของร้านผ้าไหมเดินมาแล้วบอกว่าอะไรให้มาขายผ้าไหมนะครับมาคุยอะไรเรื่องมาลงมะเร็งอะไรกันนะครับก็พอดีแหมมันติดยาวเรื่องเลยแต่จริงๆแล้วเรื่องมาลงมะเร็งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเขาบ่รักษาร่างกายก็ไม่ได้นุ่งผ้าไหมงามก็ไปก่อนเนาะเขาต้องรักษาร่างกายเขาให้ดีก่อนเนาะก่อนสินุ่งเครื่องงามๆเนาะ
นะฮะมาแอบดูพิธีกรสุดหล่อนะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะทีนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าแม่ก็ไปศึกษาไปดูไงว่าไอ้ตัวไหนไอ้อะไรที่มันจะสามารถจะรักษากันได้ช่วยกันได้แล้วผมเองเป็นคนชอบกินน้อยหนาเออนะครับเรื่องของเรื่องเออนะครับผมเป็นคนชอบกินน้อยหนามาตั้งแต่ไหนแต่ไรละเออนะครับก็คือว่าอะไรล่ะคือวันหนึ่งเออนะครับก็มาอะไรนะผมก็คือมาอ่านบทความอันหนึ่งเจอเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องหมักเขียดฝรั่งนะแต่ตอนนั้นเองก็ไม่ได้ว่าปักใจเชื่อหรืออะไรนะครับก็คือว่าเขาบอกว่านะครับไอ้น้อยหนากับไอ้หมักเขียดฝรั่งเนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมก็คิดว่ามันอันเดียวกันไอ้เรื่องของเรื่องเพราะว่าซื้อมากินประจำและไอ้ตัวที่ผมซื้อมาก็คือหมักเขียดฝรั่งนะเพราะกินบางทีกินได้นิดเดียวตอนนั้นมันยังไม่แบบว่าพูดตรงๆนะยังไม่แบบอะไรล่ะยังไม่ราคาไม่แพงพูดไงว่าลูกนึงเนี่ยประมาณสัก3 เหรียญ 3.50 เหรียญลูกเบื้องเลยผมก็เลยซื้อมากินกันบางทีกินได้ครึ่งลูกโยนทิ้งเลยเออนะซื้อมา 3-4 ลูกเมื่อก่อนนี้ซื้อมาเขาออนเซลแบบอะไรนะ 3-4 ลูกซื้อมาเสร็จแล้วมากินได้ครึ่งนึงเดือนผ้าไหมบอกว่ามันทำไมเป็นอย่างนี้โยนทิ้งเลยเออนะครับตอนนั้นมันราคาไม่แพงก็อย่างที่ผมบอกอะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้นะครับไม่ได้สนใจกันแบบนะครับก็อ่านไปผมก็บอกเออนี่เขาบอกว่าพอดีไปเจอบทความหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหมักเขียวฝรั่งที่มหาวิทยาลัยอินเดียนานะฮะใกล้ๆกับบ้านผมนี่แหละนะครับวิสคอนซินนี่แหละนะครับเขามหาวิทยาลัยอินเดียนานะนะฮะจำไม่ผิดนะครับเขาวิจัยนะครับเกี่ยวกับนะครับทุเรียนเทศทุเรียนน้ำหรือว่าหมักเขียวฝรั่งเนี่ยว่ามันมีผลในการรักษาโรคมะเร็งนะฮะตอนนั้นผมก็ไปเจอไอ้บทความนี้มาผมเองผมก็ไม่ได้สนใจนะฮะผมก็ยังเฮ้ยมันรักษามะเร็งคือก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเออนะครับตอนนั้นอาจจะไม่มีใครรู้เลยก็ได้นะฮะผมบอกได้เลยนอกจากฝรั่งนะฮะนอกจากฝรั่งผมบอกได้เลยนะว่าเพราะว่ามหาลัยเขาวิจัยออกมานะครับเสร็จแล้ววันหนึ่งนะฮะวันหนึ่งนะครับจะเล่าให้ฟังได้เลยคือผมก็บอกเดือนเป้าหมายบอกเดี๋ยวไปร้านตรงนี้นะแล้วก็ซื้อน้อยหนามาฝากหน่อยนะฮะเพราะว่าร้านนี้มันไม่มีขายเดือนเป้าหมายก็ไปเลยนะครับแกไปช้อปปิ้งทีไรแกก็จะไปหาน้อยหนามาให้ผมนี่แหละนะแกก็ไปเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้ร้านที่มันมีเนี่ยมันเขามีอยู่เขาเปิดใส่กล่องไว้นึกออกไหมฮะใส่กล่องไว้แต่ว่าไอ้ที่เขาวางขายเนี่ยเขาเอามายกไอ้คนงานเขากำลังยกมาใส่กล่องหยิบมาใส่กล่องใส่กล่องเดือนเป้าหมายก็ไปหยิบมาเลยว่าไอ้คนขายก็บอกเอ้ยคนเขาซื้อหมดแล้วนั่นนะฮะเดือนว่าอ้าวเขาก็บอกว่าอู้ยังมีของตั้งเยอะทำไมจะไปซื้อหมดจะเหมาหมดเลยหรือไงเขาบอกเขาเหมาหมดนะครับอันนี้ไอ้คนที่เขาซื้อเขาก็เดินมาหาเดือนเป้าหมายบอกว่าเดือนเป้าหมายก็บอกว่าโอ้ทำไมซื้อไปยังดีเยอะแยะเนี่ยซื้อไปทำอะไรกันนะครับไม่ลูกเก่าลูกดีลูกไปดีซื้อไปหมดเลยนะครับบังเหมาหมดจะขอแบ่งซื้อมั่งไม่ได้หรือไงเขาก็บอกว่าไอ้ฝรั่งคนนั้นนะฮะเดินทางมาไกลนะก็ถามว่าอยู่ที่ไหนโอ้ยขับรถมา2 ชั่วโมงกว่าเออนะฮะ2 ชั่วโมงกว่า 3 ชั่วโมงอ่ะนะครับกลับมาไกลเลยเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาจะซื้อไปให้เมียเขาเพราะว่าเมียเขาเนี่ยเป็นมะเร็งถือความหมายก็อ่ะเป็นมะเร็งรักษามะเร็งเหรอกินไอ้ตัวเนี้ยนะครับเดือนเป้าหมายก็บอกว่าเอองั้นขอแบ่งซื้อสักลูกได้ไหมเขาบอกได้มีปัญหาหรอกก็แบ่งไปซื้อไปนะครับนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะฮะเขาก็บอกเดือนเป้าหมายเลยว่าไอ้ตัวนี้เขาซื้อไปให้เมียเขากินนะไปให้เมียกินเพราะว่าเมียเนี่ยเป็นมะเร็งนะนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับแหมผมเองก็คืออะไรล่ะก็อะไรล่ะก็เกิดให้ความสำคัญเลยโอ้โหขนาดฝรั่งมันยังรู้มันรู้อ่ะพูดง่ายๆเลยว่าฝรั่งนี่มันทำไมมันรู้ล่ะนะครับผมก็มานั่งคิดอีกทีนึงมานั่งคำนวณมานั่งไม่ใช่นะคำนวณนั่งศึกษาอีกเอ๊ะทำไมฝรั่งไอ้คนนี้มันถึงรู้เขาบอกว่าฝรั่งก็มาบอกเดือนว่านี่แหละไอ้ผลไม้ชนิดนี้แหละที่มันมาช่วยในการนะครับต่อต้านมะเร็งรักษามะเร็งให้กับคนที่เป็นมะเร็งนะครับเขาก็เหมาไปหมดเลยอ่ะเขาบอกว่ามันหาซื้อยากนะครับก็ใช่นะหาซื้อยากเพราะว่าไอ้ร้านที่ผมเคยซื้อปกติมันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะฮะไม่ใช่ว่ามีตลอดเวลานึกออกไหมฮะเดี๋ยวนี้มีบางทีมันก็ขายไม่ได้เพราะช่วงนั้นก็คือว่าบางทีคนก็ไม่ได้รู้กันนะใช่ไหมฮะตอนนั้นเริ่มต้นใหม่ๆทีนี้
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเออนะครับเดือนพ่อหมายเขาก็ซื้อมาได้ลูก2ลูกไม่รู้ผมจำไม่ได้ถ้าตอนนั้นหมายซื้อมาดีใจมาพูดให้ผมฟังเลยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยกว่าจะซื้อมาเนี่ยแบบไปแย่งเขาตีกันแทบตายเลยเออนะฮะแบบไปแย่งกันมาเลยอ้าวผมก็ถามว่าทำไมต้องไปแย่งเขามาล่ะเออฮะของไม่หน่อยแหมเยอะแยะไปอีกหน่อยก็จะไปแย่งเขาทำไมเออนะครับจะไปแย่งได้ยังไงล่ะก็ไอ้ฝรั่งมันมาถึงมันมาหมอไปหมดเลยเนี่ยอุตส่าห์ไปแย่งมันมาเนี่ยเออผมก็เลยถามเออเขาบอกว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยนะมันเอาซื้อไปให้เมียมันเพราะเมียมันเป็นโรคมะเร็งเออผมก็โอ้โหเหรอเออจริงหรือเปล่าเนี่ยเออนะครับเดือนก็เล่าให้ฟังเลยว่าเนี่ยไปขอแบ่งมาซื้อมาเพราะฝรั่งเนี่ยมันมีเท่าไหร่มันซื้อหมดเลยกล่องนะครับ3กล่อง4กล่องอะไรนะมันจับใส่กล่องใส่กล่องเอาไปบ้านมันหมดเลยซื้อหมดเออนะครับเนี่ยที่แบ่งมาได้2ลูกเนี่ยเพราะว่าเขาขอแบ่งมันมานะเนี่ยเออนะครับนี่แหละเรื่องของนะครับสมุนไพรนะครับที่เรียกว่า GL100 ที่เอามาในการรักษาป้องกันโรคมะเร็งเออนะฮะอันนี้นี่แหละเรื่องของเรื่องมันก็เป็นมาแบบนี้สิ่งที่นะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็บอกว่าเออนะครับอะไรล่ะเรารู้ว่าวิธีการนะครับหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่คือก็หาวิธีการนะพูดง่ายๆเลยล่ะก็หาวิธีการว่าจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะได้ไอ้ตัวนั้นมานอกจากว่าเป็นลูกมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าก็พอดีกับที่นะครับทางรายการของเรานะครับเราผลิตทีวีก็ได้เปิดสถานีขึ้นมานะครับเขาขึ้นมาตอนเวลานี้นะครับขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับคือผมก็ไปเจอพวกกันนะครับที่ทำงานด้านเกี่ยวกับสมุนไพรที่เขาทำสมุนไพรขายพูดง่ายว่าเขาทำพวกอะไรนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะทำพวกไอ้นอกจากสมุนไพรแล้วเนี่ยเขาทำส่งนะครับให้ร้านนะครับให้ร้านผมก็บอกว่าเออไอตัวนี้เนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขามันมีอยู่ที่เม็กซิโกนะครับเขาก็กินกันใช้กันคือตอนนั้นอย่างที่ผมบอกว่าผมก็ไปศึกษาดูแล้วเสร็จแล้วก็ถามกันพี่น้องพวกเม็กซิกันอะไรเนี่ยพวกคนงานอะว่าเฮ้ยรู้จักไหมคนนั้นก็บอกรู้จักไอคนนั้นก็รู้จักเขาบอกว่าเออมันเอาไปใช้ในการรักษาโรคนะรู้ไหมไอตัวนี้มันเป็นยาเออนะครับก็คือว่านะครับไปช่วยในการรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นไข้เป็นหนาวอะไรก็แล้วแต่ปวดท้องหรืออะไรก็แล้วแต่เออนะฮะเขาเอาไปรักษาโรคกันเออนะครับก็ถามว่าไปรักษากันยังไงล่ะเออนะครับที่คนนั้นก็บอกว่าเอาไปกินเนี่ยเป็นปวดท้องเนี่ยเอาไปกินเลยเออนะครับคนนั้นก็บอกว่าเออนะครับปวดหัวปวดอะไรก็แล้วแต่เอาเนี่ยไปกินเอาไปมันไปทำมั่งเอาลูกมันไปทำมั่งเออนะครับหลังจากนั้นมาผมก็ศึกษามาตลอดนะครับก็จนได้เจอคลิปต่างๆมาจากประเทศไทยนะครับผมก็รู้ว่าประเทศไทยนี่แหละนะครับส่วนหนึ่งที่เขานะครับเขาวิจัยกันนะฮะนี่แหละคือที่มาที่ไปของคำว่า GL100 สมุนไพรในการป้องกันรักษานะครับมะเร็งเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วมันยังช่วยในการที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยถ้าเซลล์เนี่ยมันเข้าไปช่วยบำรุงนะครับคือไม่ใช่มะเร็งอย่างเดียวนึกออกไหมฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคเนี่ยเป็นอาการต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะนะครับเป็นเพราะอะไรนะฮะเป็นเพราะเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยมันทำงานไม่ปกตินะฮะไม่ว่าจะเป็นปวดหัวไม่ว่าจะเป็นสมองอะไรก็แล้วแต่ส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นท้องเป็นไส้เป็นม้ามเป็นตับหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันทำงานไม่ปกตินะครับมันถึงบอกว่ามันช่วยในการที่ซัพพอร์ตนะฮะซัพพอร์ตเฮลตี้เซลล์ก็คือนะครับเฮลตี้เซลล์โกรก็คือว่ามันช่วยในการไปเสริมสร้างไปบำรุงนะครับบำรุงแบบไหนล่ะของนะครับพูดง่ายว่าร่างกายเราอยู่ดีๆเนี่ยมันจะไปซัพพอร์ตทำให้เกิดเจริญเติบโตยังไงเพราะว่านะครับร่างกายเราเซลล์ของเราเนี่ยมันเกิดโดนทำลายล้างเกิดโดนกัดโดนซ้อโดยนะครับเชื้อโรคเชื้อราหรือว่าเชื้อมะเร็งนะครับพูดง่ายว่ามันทำให้เกิดการตายการหายการอะไรไปนะครับแต่ว่า GL100 เนี่ยมันจะเข้าไปช่วยนะครับในการเสริมสร้างในการบำรุงนะครับเซลล์นะครับให้มันเจริญโตที่ดีขึ้นนะฮะแต่นี้ว่าอย่างที่ผมบอกไงว่านะฮะทำไมล่ะว่าไออาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะมีผลกับเซลล์ก็ใช่นะสิฮะเพราะว่าเมื่อเป็นอะไรขึ้นมาในร่างกายเราเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะฮะพูดไงว่าตับไม่ดีนะฮะพูดไงว่าตับไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดปัญหานะครับเพราะตับมันเป็นหน้าที่นะครับช่วยในการสร้างพลังงานช่วยในการ
นะครับทำงานต่างๆให้ร่างกายเราสามารถมีเรี่ยวมีแรงอะไรได้นะครับในเมื่อตับเนี่ยมันอาจจะเป็นโรคเป็นเชื้อราหรืออะไรต่างๆมันเข้าไปเกาะกินเข้าไปทำอะไรทำลายล้างนะครับมันก็เลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดปัญหาเกิดขึ้นมานะฮะอันนี้นี่แหละคือที่บอกว่ามันเข้าไปช่วยในการนะครับเสริมสร้างในการซัพพอร์ตในการบำรุงในการรักษานะครับอันนี้นี่แหละคือว่าเซลล์ต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวที่นะครับบางครั้งเนี่ยอาการมันเกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นมะเร็งนึกออกไหมฮะบางทีพวกเราว่าปวดหัวตัวร้อนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะมันเกิดจากนะครับปัญหาในร่างกายของเรานะครับอันนี้นี่แหละไอ้ที่ GL100 เนี่ยมันเข้าไปช่วยในการเสริมสร้างบำรุงทำให้ปัญหาต่างๆในร่างกายของเราหรืออาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในร่างกายเรามันจะหายไปนะอย่างที่ผมบอกนะบางท่านที่ซื้อไปบอกว่าโอ้โหปวดหัวปวดหัวปวดหัวมาตั้งหลายนานแล้วแต่มากินไอ้นี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยให้มันดีขึ้นเพราะอะไรล่ะนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายบางส่วนบางอย่างเนี่ยมันเกิดการชำรุดในการสึกหรอในการถูกทำลายเกิดปัญหานะครับมาจากอะไรก็แล้วแต่สารเคมีหรืออะไรต่างๆนะครับพอกินไอ้นี่เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าไปช่วยนะครับช่วยบำรุงช่วยรักษาช่วยป้องกันเซลล์ส่วนนั้นนะครับมันเลยกระทำให้อาการต่างๆที่เราเป็นอยู่มันหายไปนะฮะนี่แหละคือส่วนของสำคัญของคำว่านะฮะสมุนไพร GL100นะครับ GL100นี่แหละเรื่องของเรื่องของว่าทำไมล่ะนะครับมันสมุนไพรมันจะเข้าไปช่วยนะครับทำให้ปัญหามันหายไปได้อย่างไรนะครับคือไม่ใช่ว่าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะไฟลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอาน้ำไปดับนะครับแต่ว่าสมุนไพรเนี่ยมันเข้าไปนะครับแก้ปัญหาจากต้นตอของปัญหารวมกับที่ผมบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องควบคุมนะฮะควบคุมด้วยนะครับกับปัญหาที่จะทำให้เกิดปัญหาอีกทีหนึ่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินอยู่นะครับเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการนะครับอะไรล่ะความประมาทต่างๆนะครับที่บอกว่าแหมเคยกินเหล้าจัดเคยสูบบุหรี่จัดนะครับเคยกินแต่ของมันหรือกินแต่ปลาล้าปลาเจ่าปลาอะไรก็แล้วแต่ของเหม็นของคาวอะไรมากมายของเผ็ดของเค็มของเปรี้ยวนะครับที่มันจะทำให้เกิดปัญหานะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมมันด้วยนะครับอันนี้นี่แหละคือวิธีการรักษาอย่างที่ผมบอกให้ท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่นะครับคิดว่าตัวเองรู้สึกมีอาการรู้สึกมีนะครับปัญหานะครับเกี่ยวกับร่างกายนะครับโทรศัพท์มาคุยกับผมได้เลยนะครับผมยินดีที่นะครับให้คำปรึกษานะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าผมไม่ใช่หมอนะฮะผมไม่ใช่หมอบอกได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมได้นะครับครอบครัวเกิดปัญหาขึ้นมานะครับแล้วเราก็หาวิธีการนะครับแล้ววันนั้นที่ผมเจอนะครับกับสมุนไพร GL100 ที่มันสามารถในการนะครับช่วยนะครับช่วยในการช่วยรักษาช่วยป้องกันช่วยบำรุงนะครับให้กับคนในครอบครัวจนนะครับวันหนึ่งที่บอกว่าหมอบอกว่าโอ้โหคุณไม่มีมะเร็งแล้วนะนะฮะอันนี้เป็นพูดง่ายๆว่าสิ่งที่นะครับผมก็มีความนะครับอะไรล่ะมีความยินดีเป็นล้นพ้นเลยบอกตรงๆเลยเพราะอะไรล่ะเพราะสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้แหละเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วผมก็บอกว่าผมจะหยุดนะครับถ้าว่าหมอบอกว่านะครับเพราะว่ามีความกังวลเป็นอย่างมากเลยว่านะครับมีหมอเนี่ยนะฮะคือคนในครอบครัวเนี่ยนะครับที่รักษามะเร็งมาแล้วเนี่ยมันเกิดปรากฏว่าวันหนึ่งที่หมอเข้าไปตรวจเลือดมาอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะครับแล้วหมอบอกว่าคุณมีเชื้อมะเร็งกลับคืนมาเท่านั้นแหละผมบอกได้เลยผมหยุดพูดเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรรักษามะเร็งนะอันนี้บอกตรงๆนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเออนะครับผมก็มานั่งคิดเลยสงสัยจะต้องหยุดขายเสร็จแล้วมั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อมาเนี่ยตอนนี้ทำไมมันเกิดขึ้นนะครับพูดง่ายว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยละยิ่งคนที่เขานะครับคนคือว่าพ่อตาผมเองละนะที่หมอแกกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะแกก็แบบผมก็ยังคือไม่พูดง่ายว่าหนีหน้าเลยละผมบอกได้นะฮะผมหนีหน้าเลยแม่ก็จะมาบอกว่าไอ้หาอะไรว่าลูกเขยอะไรวะเอาบอกมาหลอกกูหรือเปล่าเนี่ยผมยังคิดอย่างนั้นเลยว่าแม่จะไปหลอกแกหรือเปล่านะให้แกกินแบบว่าพูดไงว่าใช้แกเป็นอะไรนะหนูทดลองอ่ะนะอันนี้ผมบอกนะฮะผมบอกให้แกกินเช้ากินกลางวันเย็นเลยแกก็คงจะนั่งมานั่งตอนนั้นนะฮะตอนนั้นนะครับผมก็จะบอกว่าแม่ผมไม่พูดไงว่าไม่ไปหาไม่ไปให้เห็นหน้าเลยเขา
แกก็นะครับแกก็มีความกังวลเป็นอย่างมากเลยแหมถามเช้าถามเย็นเลยเป็นยังไงหมอนัดเมื่อไหร่ไปหาเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็หมอคนนึงเขาบอกแล้วบอกว่าเขาดูแล้วเนี่ยว่าเชื้อมะเร็งมันกลับคืนมาเออนะฮะนี่แหละเรื่องของผมเองผมก็เลยต้องหยุดพูดหยุดอะไรนะโฆษณาบอกตรงๆนะเดี๋ยวจะหาว่านะครับเสร็จแล้วรอวันนะฮะรอเป็นเดือนนะฮะกว่าที่จะได้คือหมอคนหนึ่งบอกเราก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเราก็หาทางเลือกที่สองด้วยไม่ใช่ว่าเชื่อไปต้องหมดเลยคนนี้บอกปุ๊บเราต้องทำปั๊บก็คือเราก็รอให้สเปเชียลิสต์เลยคือต้องใช้เวลานะนัดกันเป็นเดือนๆนะฮะที่เขาจะมาดูเราชื่อมาตรวจละเอียดเลยนะครับคือมันมีขั้นตอนในการตรวจในการรักษาเลยของเขานะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาเราไปบอกเขาเขาบอกเอาคันมาหานะครับเขาก็ให้ไปทดลองนู่นไปทดสอบนี่นะครับเป็นเดือนนะฮะผลสรุปออกมาแล้วเนี่ยเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผมบอกท่านผู้ชมนะเขาบอกว่าดีใจด้วยนะคุณไม่มีเชื้อมะเร็งอีกแล้วนะฮะนี่แหละเรื่องของนะครับสิ่งที่ผมดีใจผมถึงมาบอกว่าวันนี้ผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่า GL1 นั้นเด็ดที่จะมาช่วยนะครับในการป้องกันในการรักษาในการบำรุงร่างกายทำให้ปราศจากมะเร็งนี่แหละผมถึงนะครับมาวันนี้นะครับที่เขาบอกว่าที่เขาวิจัยกันมาแล้วนะครับที่เขาบอกกันมาแล้วว่าไอ้สมุนไพรตัวนี้นะมันสามารถช่วยได้นะครับผมก็เลยดีใจพูดตรงๆนะผมก็ดีใจผมถึงบอกต่อไปนี้เดี๋ยวผมมาพูดใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นแหมก็พูดง่ายๆว่าเสียขวัญไปพูดตรงๆนะฮะเสียขวัญไปเลยนะคือไปบอกท่านผู้ชมแหมมาบอกนะครับแหมมาบอกข้าได้ยังไงว่าทำไมแล้วคนในครอบครัวจะมาเป็นมะเร็งเพราะเหตุนี้นะครับนี่แหละเรื่องของเรื่องที่ผมบอกตรงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไงว่าแกไปหาหมออันนี้ก็คืออันนี้หมอแกก็ตีคือเป็นสเปเชียลิสต์ของเมืองเลยนะฮะของซิตี้เลยนะครับพูดง่ายว่าใหญ่แล้วก็สำคัญเลยนะครับคนในครอบครัวก็รู้จักดีเลยนะครับไม่ว่าคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่นะครับก็ไปหาแกนะครับแล้วแกก็นะครับบทผลพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับแกก็ให้อะไรนะให้คำตอบมาครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้ยังบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันยังมันอาจจะไม่หายนะนะฮะตอนที่แกหายจากอาการที่เป็นพูดง่ายว่าเป็นระดับอันตรายมาแล้วเนี่ยนะครับหมอก็ยังบอกเลยว่าต้องรู้จักรักษาตัวเองนะนะครับอย่านะอย่าไปกินนู่นอย่าไปกินนี่ต้องควบคุมอ่ะพูดง่ายๆว่าควบคุมมาเป็น10ปีนะเพราะว่าอะไรเราเพราะกลัวว่ามะเร็งมันจะกลับคืนมาเพราะว่ามันยังมีเชื้ออยู่นะครับตอนนั้นก็รักษาแต่ว่ามันไม่หายขาดจนได้นะครับมาใช้สมุนไพร GL 100นะครับที่ผ่านมาภายในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาผมบอกได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมาคุยโม้หรือว่าจะมาโกหกหรืออะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่บอกแล้วไงว่าสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่ลาวแพลนเน็ตทีวีเอามาจำหน่ายให้ท่านผู้ชมหรือเอามาขายให้ท่านผู้ชมผมบอกได้เลยว่าเราจะใช้กันก่อนนะครับหรือว่าในครอบครัวใช้แล้วหรือว่าคนไหนที่เขามีประสบการณ์หรือว่านะครับมีความรู้ที่บอกว่าใช้แล้วนะตัวนี้มันทำให้เกิดนะครับทำได้เรื่องแล้วว่างั้นเธอมีผลดีแล้วผมถึงเอามาจำหน่ายนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเกียร์วันทันเด็ดนี่แหละที่ผมบอกว่าภูมิใจกับนะครับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นอย่างมากนะครับคือว่าเราได้มาเรียนรู้เราได้มาอะไรนะมาคุกคีกับปัญหานะครับเกี่ยวกับโรคที่มันเกิดขึ้นกับนะครับคนเอเชียเราถามว่าทำไมเราทำไมไปขายฝรั่งอันนี้นะอันนี้ก็มีคนถามมามีพวกถามมาผมบอกว่าฝรั่งเขาเนี่ยนะครับบอกตรงๆนะ1เขาไม่เชื่อเรื่องสมุนไพร2เขาไม่เป็นนะฮะอันนี้เรื่องสำคัญเขาไม่เป็นกันเพราะว่าอะไรล่ะไอ้เรื่องโรคไอ้พวกไอ้เรื่องตอบโรคตับโรคอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไอ้โรคอย่างอื่นเขาเป็นกันก็มีนะครับอย่างที่ผมบอกว่าที่ผมได้ความรู้มาก็ได้มาจากฝรั่งเหมือนกันนะครับฝรั่งที่เขาเป็นแต่ว่าไปหาฝรั่งที่มันเป็นเยอะๆมันก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนเอเชียเราเนี่ยไปถามคนนู้นคนนั้นก็เป็นนะถามคนนี้ก็เป็นนะนี่แหละเรื่องของเรื่องว่าทำไมผมถึงบอกว่าจำเป็นกับว่านะครับคนเอเชียของเรานะครับอันนี้นี่แหละก็อย่างที่ผมบอกว่าลาวแพลนเน็ตทีวีบอกตรงๆเลยว่าผมเป็นเจ้าแรกเลยละที่นำเอาสมุนไพรหมักเก็บฝรั่งมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันได้นะครับว่ามันสามารถช่วยในการรักษาโรคมะเร็งกันได้นะครับอย่างที่ผมบอกไงว่าสมุนไพรต่างๆที่เราผลิตในทีวีได้นำมานะครับก็พูดง่ายว่าถ้าไม่ตัวผมเองหรือว่าญาติพี่น้องหรือว่าพรรคพวกกันใช้แล้วนะครับเห็นผลกันมาแล้วนะครับก็นะครับเราก็ไม่เอามาขายจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยล่ะที่นะครับ
มีคนเอามาเสนอบอกว่าเออไปขายที่เอาไปใช้สิเอาไปนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราก็ไม่มีโอกาสที่ได้ใช้เราก็ไม่มีโอกาสได้ทดลองถ้าสิ่งไหนที่บอกว่าทดลองกันแล้วใช้กันแล้วเห็นผลแล้วนะครับผมก็ถึงจะเอามานะครับโดยเฉพาะเลยนะครับไอสมุนไพรมาการิเต้นะฮะสมุนไพรแก้ไอนะฮะสมุนไพรแก้ไอบอกได้เลยว่ามีคนใช้กันนะครับไม่ใช่เฉพาะครอบครัวอย่างเดียวคนที่เขาซื้อไปเขาบอกว่าแหมมันได้เรื่องจริงๆเลยนะครับเชื่อเลยเชื่อเลยเขาบอกกันมาอย่างนี้เลยนะฮะคือเขาบอกว่ายังไงก็ต้องซื้อต่ออีกนะครับคือไม่ใช่ซื้อครั้งเดียวนะก็ซื้อกันมาอีกสั่งกันมาอีกเขาบอกว่ามันได้เรื่องได้ผลนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะหาว่าจะมาอะไรล่ะมายุยงให้ใช้กันแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะคนที่มีปัญหาโดยเฉพาะเลยคนสูบบุหรี่ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดนะฮะผมบอกได้เลยนะฮะจำเป็นนะครับอันนี้จำเป็นเลยท่านใดที่บอกว่ามีอาการไอของไอแข็งนะครับหรือว่าไอเลิฟยูอยู่เป็นประจำแหมเจอหน้านะครับเจอหน้านะครับพันยาเจอหน้าพักพวกกันก็ไอเลิฟยูก่อนเลยนะครับยังไม่ทันจะเซย์ไฮกันเลยเอาแล้วพอถึงเจอหน้าเห็นหน้าก็ นะครับถึงจะเซย์ไฮกันอันนั้นผมบอกได้เลยว่าจำเป็นนะฮะจำเป็นที่จะต้องบำรุงการรักษาการป้องกันกันไว้กับสมุนไพรนะครับมาการิเต้นะครับอันนี้สมุนไพรนะการช่วยในการรักษาและป้องกันอาการไอนะครับอย่างที่ผมบอกมาว่าผมคิดว่าไอสมุนไพรตัวนี้เนี่ยที่มันจะเข้าไปช่วยในการบำรุงปอดของเราให้มันดีขึ้นนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับมะเร็งปอดอะไรเอ่ยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นนะครับที่บางคนบอกว่าไอซะจนแบบพูดง่ายว่าไม่ได้หลับได้นอนไอกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอย่าส่งไอเลิฟยูไปก่อนที่จะเซย์ไฮนะฮะอย่างที่ผมพูดนะนะแหมเจอหน้ากันปุ๊บก็แหมไอเลิฟยูเลยยังไม่ทันเลยไอคนนี้เนี่ยมันติดพี่กูนี่หว่าแหมมาเห็นหน้าปุ๊บแทนที่จะมาทวงหนี้นะครับจะมาบอกว่าจะเอานี่มาจ่ายที่ไหนได้แหมไอให้ก่อนเลยไอคนนะฮะไอคนจะมาทวงนี่ก็เลยบอกเออไปก่อนนะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันนะจะเก็บไว้นะฮะจะเก็บไว้ไล่เจ้าหนี้ก็ไม่ผิดนะผมก็บอกนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อถ้าอย่างนั้นบอกว่าแหมเดี๋ยวไอเจ้าหนี้มาพอเจ้าหนี้เห็นปุ๊บโอ้โหไอนี่มันเป็นไอขนาดนี้สงสัยกูไม่กล้าเข้าใกล้นะครับจะมาทวงนี่ก็บอกว่าไม่เอาแล้วกลับไปก่อนนะแต่ก็ผมบอกอะนะฮะก็อย่างที่บอกว่าอย่านะฮะอย่าใช้สูตรนี้นะฮะอย่าใช้สูตร I love you นะครับเอาไปใช้กันก่อนแล้วกันนะครับป้องกันปัญหานะครับรักษานะครับอาการไอกับสมุนไพรนะครับมาการิเต้ขวดหนึ่งก็แค่$25นะฮะอันนี้ก็บอกท่านผู้ชมแล้วกันอย่างที่ผมบอกไงว่าหลายๆคนนะครับหลายๆท่านที่ใช้กันแล้วบอกว่าได้เรื่องได้ผลเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าแหมมาพูดกันเองนะครับอันนี้ท่านผู้ชมท่านใดไม่เชื่อก็ลองโทรมาถามก็ได้กันแล้วกันนะครับอันนี้กล้าพิสูจน์นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเราไทยโฮมช้อปปิ้งโชว์หรือว่าวันนี้มาในรายการของคู่ชูชื่นนะครับก็มีมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็พบกับเตือนผ้าไหมตอนบ่าย2โมงนะครับแล้วก็บ่าย5โมงนะครับก็พบกับนะฮะลาวไทยโฮมช้อปปิ้งโชว์นะครับแต่วันนี้เดือนผ้าไหมติดภารกิจด้านหลังด้านหน้านะครับก็บอกว่ามาออกรายการไม่ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมท่านใดก็เห็นผมนะครับมาคุยเรื่องนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรก็ไม่ต้องเบื่อกันแล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วตอนนี้ก็มาดูกันแล้วกันว่าเรามีนะครับสิ้นไหมเสื้อไหมอะไรกันบ้างที่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันได้ดูกันนะครับแหมเบื่อนะครับเรื่องคุยสมุนไพรไม่ว่ากันนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เวลานี้นะครับเดือนผ้าไหมมีพิเศษโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนะครับ Labor Day Weekend นะฮะ Labor Day Weekend นะครับสำหรับท่านผู้ใช้แรงงานนะครับพิเศษเลยนะครับเขามี Labor Day Weekend กันทั่วไปนะครับวันนี้เดือนผ้าไหมก็มีโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะฮะว่าอะไรเป็นพิเศษบ้างนะฮะสนใจอันไหนนะครับต้องการอะไรนะครับดูใน Facebook ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมที่ดูใน Facebook หรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังดูทางนะครับโลโก้หรือว่าทางทีวีนะครับก็ดูกันได้นะหรือโทรศัพท์เข้ามาหาเดือนผ้าไหมว่ามีอะไรพิเศษบ้างนะครับแล้วนะครับคุยกับเดือนผ้าไหมได้เลยนะครับเรามีสิ้นไหมเสื้อไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเครื่องประดับมุกหรือว่าสร้อยคอมุกนะครับ
ก็มีให้ท่านผู้ชมนะครับพิเศษแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้มีนะครับยังไม่ได้อะไรนะอยากจะได้อะไรนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนะครับในการรักษาสุขภาพหรือว่าจะเป็นสินค้าเป็นเสื้อเป็นผ้าในการเครื่องประดับนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตอนนี้เดือนผ้าไหมก็มีสิ้นเยอะเลยนะครับสิ้นไหมหลาบอย่างที่ผมบอกไงว่าราคาพิเศษขนาดไม่ได้ลดราคานะคนถามมาบอกว่าแหมทำไมมันถูกจังนะครับอันนี้นี่แหละผมบอกได้เลยนะครับคนทักมาแล้วนะครับอันนี้ผมบอกได้ผมก็ยังนั่งนึกขำอยู่ในใจเหมือนกันแหมอุตส่าห์นะบอกว่าถูกกว่าที่ซื้อประเทศลาวอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่บอกว่านะครับอยากจะได้สิ้นถูกๆนะครับราคาซื้ออะไรราคาไม่แพงสวยๆก็โทรศัพท์มาคุยกับเดือนผ้าไหมนะฮะตอนนี้เดือนนะครับสินค้าของเดือนผ้าไหมแหมได้รับการนิยมหลายๆท่านบอกว่าช่วยตัดให้เป็นชุดนะช่วยทำให้เป็นอะไรนะออกแบบให้ด้วยนะนะครับก็พูดง่ายว่าโทรศัพท์มาแล้วกันมาคุยกันนะครับเรามีอะไรนะครับที่จะทำให้ท่านสวยได้ทำให้ท่านเด่นได้นะครับโทรศัพท์มาได้เลย414-628-0593นะครับวันนี้รายการนะครับคู่ชูชื่นนะครับก็คงจะหมดเวลาลงด้วยเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสินค้าอะไรก็โทรศัพท์เข้ามานะฮะก็วันนี้รายการอ๋อนะครับก็ต่อไปประมาณ5โมงนะฮะ5โมงเย็นก็พบกับ2สาวชวนชื่นกันอีกนะครับวันเสาร์นะครับวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไงว่ารายการคู่ชูชื่นมาขาเดียวนะแต่ว่าต่อไปเป็นคู่2สาวนะฮะ2สาวชวนชื่นก็จะมาพบกับท่านผู้ชมนะครับต่อไปนะครับก็กดติดตามชมกันแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องย้ายสถานีไปไหนนะฮะก็พูดไงว่าเดี๋ยวก็ฟังเพลงกันนิดหน่อยนะครับก็พบกับ2สาวชวนชื่นนะครับวันนี้รายการนะครับคู่ชูชื่นผมนะครับนายนะฮะหรือนายโต้งนะครับก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมนะครับก่อนจะจากท่านไปก็ขอนะครับอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะครับช่วยบันดาลให้ท่านผู้ชมนะครับและครอบครัวจงมีแต่ความสุขนะครับปราศจากโรคภัยนะครับไม่อย่าได้มีภัยอันตรายใดๆมาเบียดเบียนนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนามีแต่โชคมีแต่ลาภนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับไปคาสิโนนะครับก็ขอให้ถูกแจ็คพอตซื้อหวยก็ให้ถูกรางวัลนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วก็สบายดี